สวัสดีค่ะอ่ะมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับบ่ายสามโมงแล้วเนาะเจอกันทุกวันนะครับบ่ายสามโมงเนาะเดี๋ยวคุณหนึ่งรอเพื่อนเพื่อนนะครับคุณหนึ่งขออนุญาตแชร์ไปที่เพจของคุณหนึ่งก่อนนะครับนะครับก็สวัสดีทุกคนเนาะสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอเจอเพื่อนเพื่อนกันรอแป๊บนึงนะครับพบกันทุกวันนะคะเวลาบ่ายสามโมงนะคะที่เพจ iPad นะคะหรือว่าผู้ที่รับชมย้อนหลังนะคะทาง YouTube iPad Channel ค่ะเราจะมาวาดรูปกันทุกวันตลอดที่มีช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเรียนฟรีทุกวันเลยเริ่มตั้งแต่วันที่18มีนาคมไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2563ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าด้านใครที่รับชมผ่านทางช่อง YouTube นะคะก็กดเข้าไปที่ตรงช่องวิดีโอก็จะเห็นวิดีโอที่เราเรียนย้อนหลังกันไปทั้งหมดเนี่ย70ตอนสามารถรับชมได้นะคะหรือว่าจะดูสดพร้อมกันนะคะทางช่องFacebook Fanpage Art Plus ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะพบกันทุกวันนะคะกิจกรรมของเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีบางทีอาจจะแบบยาวนานหน่อยเนอะบางทีอาจจะถึงแบบ2ชั่วโมงนะคะใครพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ได้เลยค่ะหัวข้อกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะวาดสัตว์ที่อยู่ทางทะเลเหนือทะเลเหนือก็คือแบบอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากเลยวันนี้เราเลยแต่งตัวกันแบบหนาวๆแล้วก็อยู่ใต้ทะเลด้วยเนาะโอเคก็คือกุ้ง lobster นั่นเองไม่ใช่แบบกุ้งไม่ใช่กุ้งแบบที่เรากินกันทั่วไปนะจะเป็นแบบกุ้งมังกุ้งมังอะไรคือหนึ่งกุ้งมังกุ้งมังอร่อยกุ้งมังอร่อยเอาใหม่ไม่ถูกตอบใหม่กุ้งมังอะไรคะมังอะไรใครตอบถูกบ้างกุ้งมังกุ้งมังอีกนิดคุณหนึ่งเกือบถูกละคุณหนึ่งทายไม่ถูกอะกุ้งมัง lobster อะเด็กๆต้องรู้แน่เลยกุ้งมังอะไรอะคุณก็ไม่รู้อันเนี้ยอันนี้คุณก็ไม่รู้จริงๆกุ้งมังกรไงมังกรบาร์บีคอนปะนะครับก็สวัสดีทุกคนเนาะเจอกันสวัสดีนะคะบ่ายสามโมงนะครับเพราะมาเจอคุณหนึ่งคุณพึ่งกันทุกบ่ายสามโมงในช่วงที่มีโควิดนะครับก็เมื่อกี้คุณหนึ่งขออนุญาตแชร์ไปที่เพจตัวเองนะครับแล้วก็แท็กไปที่สุขประสบด้วยเนาะแล้วก็ทักทายสวัสดีทักทายนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันนะครับวันนี้เราเดิมเนาะในช่วงแรกเราจะวาดการ์ตูนแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ช่วงท้ายชั่วโมงเราก็จะวาดที่มันเหมือนจริงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็พยายามจะจัดสรรเวลาให้เหมาะกับวัยของแต่ละวัยในการวาดรูปเนาะเริ่มตั้งแต่น้องๆหนูๆที่พึ่งหัดขีดเขียนนะครับแล้วก็วัยที่เริ่มใช้ปากกานะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเนาะที่มีเวลาว่างแล้วอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็มาวาดรูปกันนะครับก็เพจนี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลายๆคนที่ชื่นชอบในการวาดรูปนะครับมาวาดรูปเล่นด้วยกันเนาะนะครับเหมือนเป็นการเป็นเพื่อนในการวาดรูปเท่านั้นเองนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนของเราเนาะผู้ที่สนับสนุนให้ทำให้มีการไลฟ์สดสอนฟรีๆนะครับนะขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่สนับสนุนที่เป็นสนับสนุนด้วยทุนทรัพย์แล้วก็ขนมนะครับแล้วก็อาหารการกินเนาะส่งมาให้คุณหนึ่งก็ขอบคุณมากนะครับเราได้ข้าวสารด้วยน่ารักมากเลยนะครับขอบพระคุณนะครับก็มีคนถามมาว่ากิจกรรมของเราเหมาะกับช่วงอายุวัยไหนมันมีหลากหลายเนาะช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบเด็กๆหน่อยแต่ว่าเราบอกได้ไหมคุณหนึ่งว่ากี่ขวบบางเด็กบางคนแบบ 3-4 ขวบก็ขีดเขียนได้เนาะเป็นว่าเราเป็นมาวาดรูปเป็นเพื่อนกันดีกว่าเนาะอย่าไปฟิกว่าจะกี่ขวบนะครับแล้วก็อันไหนที่มันยากเกินไปลองดูก่อนลองทำความเข้าใจมันก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาวาดรูปส่วนผู้ชมของเราที่อายุมากที่สุดเนี่ยก็จะดีขึ้นน่าจะประมาณ75ปีเพื่อนของคุณหนึ่งเป็นเพื่อนทางไกลอยู่ที่อเมริกาสังดูรับชมย้อนหลังเนี่ยน่าจะอายุประมาณ75ปีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะเด็กๆที่เดินทางกลับมาแล้วนะคะวันนี้น่าจะกลับกันมาแล้วเนาะคุณหนึ่งเราลุ้นกันมากเลยว่าเพื่อนๆของเราที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยกลับกันมาหรือยังวันนี้น่าจะได้กลับกันแล้วล่ะ
เวลคัมเวลคัมดีใจด้วยนะที่ถึงมากเลยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้คุณพึ่งเนี่ยนะครับเขียนใบงานก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าทำความเข้าใจก่อนว่าในช่วงแรกทำอะไรนะครับช่วงที่สองทำอะไรเนาะนะครับเดี๋ยวใครที่รอคุณพึ่งเขียนใบงานนะครับว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับให้เด็กๆเตรียมตัวอุปกรณ์นะครับดินสอยางลบนะครับสีที่เรามีที่บ้านนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีสีตามคุณหนึ่งนะครับเนาะเราก็ทำงานไปด้วยกันนะครับเนาะจะเจอกันทุกๆวันนะครับในช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับคุณหนึ่งคุณพึ่งก็จะมาสอนวาดรูปแบบฟรีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเนาะเป็นการเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนวาดรูปไปด้วยกันนะครับเนาะนะครับใครที่ชื่นชอบในการวาดรูปนะครับลองมาวาดรูปเล่นด้วยกันเนาะเออถ้าเกิดไม่ถูกคุณหนึ่งทำไงอ่ะล็อบสเตอร์หน่อยคุณเพื่อนจะถูกเปล่าใครช่วยแก้หน่อยผิดแน่เลยขอเป็นภาษาอังกฤษกันนะภาษาไทยไม่แม่นยำเลยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวช่วงแรกนะครับคุณเพิ่งตอนนี้กำลังเขียนใบงานนะครับว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเด็กๆที่เขาเพิ่งเข้ามานะหรือว่ามีหลายคนเพิ่งทำความรู้จักกันนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจอาร์ตพาร์ทได้นะครับมาดูคุณหนึ่งคุณพึ่งวาดรูปแล้วก็ไปเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ช่วงต้นชั่วโมงแรกนะครับเราก็จะวาดรูปแบบสไตล์แบบน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนที่เพิ่งหัดวาดรูปหรือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็มาวาดรูปเล่นด้วยกันนะครับถึงครึ่งชั่วโมงแรกหรือว่าต้นชั่วโมงแรกเนี่ยมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะวาดแบบที่น่ารักน่ารักแล้วก็ก้าวข้ามความกลัวเนาะเราจะไม่ได้อิงความเป็นจริงมากเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนช่วงที่2เนี่ยก็สำหรับคนที่เพิ่งหัดวาดเริ่มเข้าใจโครงสร้างแล้วก็ใช้ปูกันนะครับเนาะนะครับวันนี้หลังจากที่เมื่อวานเรากลับมาจากอียิปต์นะครับใครที่พลาดดูอียิปต์เนาะไปดูในช่อง YouTube ใน Art Path Channel นะครับตอนนี้ในช่องในช่อง Art Path Channel เนี่ยมีเค้าเรียกว่าอะไรมีงานนะครับตั้งแต่เราหยุดปิดโรงเรียนชั่วคราวเพราะว่ามีโควิดเนาะนะครับก็เราก็จะสอนกันฟรีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนมาให้ตลอดนะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึง60เอพิโซดนะครับเราจะทํา60เอพิโซดก็น่าจะพอดีเด็กๆน่าจะเริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับเนาะก็สวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวครูพึ่งกําลังจะเขียนใบงานนะครับวันนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรบ้างลองเลือกลองดูเวลาที่เราอยากจะทำรูปสนุกไปด้วยกันเนาะนะครับเนาะโอเคนะครับอันเนี้ยมันจะมีให้เลือกนะคุณหนึ่งบอกหน่อยสิวาดแบบช่วงที่2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของโครงสร้างในการขีดเขียนวาดรูปบางคนน่ะมุมมองในการมองเห็นไม่มันมีความแตกต่างกันเนาะด้วยวัยด้วยการประสบการณ์ที่กายเคยมองเห็นนะครับการถ่ายทอดมันจะเป็นต้องใช้ประสบการณ์อันนี้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ลองเลือกดูว่าจะเอามุมบนหรือจะเอามุมด้านข้างนะครับเพื่อความสวยงามในการวาดวันนี้เราจะวาดกุ้ง lobster กันเนาะนะครับเราจะดำดิ่งลงไปในทะเลเหนือนิดนึงเนาะนะครับแล้วก็มาวาดกุ้ง lobster กันอันนี้เป็นแบบ top view ถ้า top view ก็น่าจะเข้าใจนะครับ top view ก็คือด้านที่อยู่ด้านบนนะครับมองลงมาข้างล่างเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินแล้วมองลงมาข้างล่างเรียกว่า top view นะเอออยากวาดแล้วอ่ะคุณหนึ่งอยากวาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปวาดรูปกันเนาะขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมดินสอยางลบก่อนนะครับใครที่เตรียมแล้วเดี๋ยวส่งรูปหัวใจมานิดนึงนะคุณหนึ่งจะได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยพร้อมในการวาดรูปแล้วนะครับนะครับมีคนสอบถามเรื่องอายุการวาดรูปเนาะคุณหนึ่งว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขนะครับเราย้อนกันค่อนข้างยาวนานกันแล้วคราวนี้เรามาวอร์มมือในช่วงแรกๆนะมาวาดเล่นในช่วงแรกๆนะครับอย่าไปสนใจเรื่องอายุนะเราเป็นเพื่อนกันเนาะในโลกออนไลน์นี้นะครับแล้วก็มาวาดรูปเล่นด้วยกันนะครับเนาะใครมีเวลาว่างก็มาวาดรูปเล่นด้วยกันใครพร้อมแล้วกดหัวใจรัวๆเลยตอนนี้เราต้องการหัวใจเพื่อจะได้เป็นสัญญาณว่าเราพร้อมกันหรือยังคุณหนึ่งเขาอยากวาดข้างหลังด้วยอ่ะคุณหนึ่งขอเช็คในนี้ก่อนเพราะว่าคอมเมนต์คุณหนึ่งบางคอมเมนต์คุณหนึ่งจะบอกคุณหนึ่งแอบกดหัวใจให้ตัวเองถ้าใครที่พร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดหัวใจนะวันนี้มีเพื่อนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะสวัสดีทุกคนนะครับเนาะนะครับอันนี้เราแอบล้างไว้ก่อนนะครับสวัสดีเนาะใครที่พร้อมแล้วกดรูปหัวใจมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วคุณหนึ่งอยากกดบ้างอ่ะนะครับน้องอยากกดบ้างอ่ะนะครับก็กดรูปหัวใจมาเราจะได้รู้ว่าพร้อมนะครับวันนี้เราจะดำดิ่งไปทะเลเหนือก็มีการวาดไว้ก่อนหน่อยอาจจะมีการวาดรูปแบบง่ายๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราละลายพฤติกรรมตัวเองแล้วก็วอร์มมือเพื่อที่ทำให้เราเอาตัวแรกก่อนดีกว่าเข้าใจในโครงสร้างสิ่งที่เรากำลังจะวาดอยู่นะใช่ที่เราจะวาดตัวนี้คุณหนึ่งเราอยู่กันมา70วันแล้วนะเนี่ย
ครับก็เราก็จะทำงานหรือเตรียมทำกิจกรรมดีๆนี้ตลอดนะครับในช่วงที่มีโควิดแล้วก็ก็หวังว่าเด็กๆจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับอ่ะครูพึ่งกุ้งตัวแรกเราวาดเส้นนี้ก่อนเลยค่ะใครที่มีกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 ก็ได้กระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเราจะวาดแบบง่ายๆเนาะนะครับก็เด็กๆลองลากเส้นแกนตรงกลางก่อนแล้วกันจะได้แบ่งส่วนให้มันสมดุลนะอันนี้เป็นท็อปวิวนะคะครับแล้วก็ซ้ายกับขวาเป็นเหมือนวงกลมบุญวงรีนะครับถูกแบ่งครึ่งอันนี้เป็นแบบไม่เหมือนจริงคล้ายๆแบบตัดทอนไปละตัดทอนให้มันดูง่ายก็เป็นแบบเซมิซึ่งเป็นระหว่างกึ่งจริงกึ่งไม่จริงบ้างนะครับเส้นมาเราวาดเส้นนี้ก่อนใช้จินตนาการของตัวเองด้วยนะครับสองขีดลมแล้วนะครับก็แล้วก็เส้นหางมันเหมือนพาร์ทนะคะหางด้านหางมันจะเป็นหลังจากที่วงรีเสร็จแล้วใช่ไหมครับตัวที่สองก็จะเป็นทรงกระบอกอันที่สามก็คือทรงใบพัดข้างหลังเนาะอันนี้เป็นหางมันนะครับอันนี้เราเห็นว่ามันมีแบ่งเป็น6อันแต่ว่าเราวาดแบบเราวาดไม่ครบแล้วกันมันจะได้ดูน่ารักเราเอาแค่4พอแต่ของจริงอ่ะมันมี6นะนี่บางตัวอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้แบบกำลังอันนี้เอาไว้ให้มันงอตัวแล้วก็ว่าแผ่นหางลองสเก็ตตามดูนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีไอเดียเนาะส่วนคนที่มีไอเดียอยู่แล้วอยากจะวาดสิ่งอื่นๆก็สามารถวาดตามแล้วก็วาดเป็นเพื่อนเพื่อนๆกันเนาะนะครับในอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ทำงานร่วมกันนะครับเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนระหว่างที่หลายๆท่านเนี่ยหรือหลายๆคนเนี่ยกำลังทำงานขึ้นหนึ่งเอาปากลอยได้ป่ะปากลอยออกนอกนี้ได้ไหมนะครับก็เป็นวงกลมตรงลูกตาเนี่ยนะครับปู lobster เนี่ยจะมีกล้ามที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะใช้เส้นแบบนี้นะครับเหมือนกล้ามปูใหญ่ๆเลยนะนะครับใครที่เคยได้ลิ้มรสหรือชิมมันเนาะไม่เคยกินอ่ะก็กับเขาเรียกว่าอะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่ารสชาติเป็นไงเพราะคุณหนึ่งเพราะว่าคุณหนึ่งก็ไม่เคยกินแพงมากเลยไม่เคยกินนะราคาค่อนข้างจะสูงนะครับก็ใครที่เคยชิมแล้วว่ารสชาติเป็นไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกคุณหนึ่งได้เดี๋ยวคุณหนึ่งคุณหนึ่งลืมเปิดคอมเมนต์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับน้องเคยกินเพิ่งเผาแต่ได้มองเห็นอ่ะสวัสดีนะครับเอามีคนคอมเมนต์เยอะเลยคนหนึ่งเพิ่งเห็นสวัสดีค่ะทุกคนนะครับกุ้งมังกรมีคนแพ้กุ้งด้วยนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะใครแพ้กุ้งยกมือขึ้นแม่มันแล้วค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับเอาละวันนี้เรามีเพื่อนเยอะเลยนะครับในช่วงนี้เนาะคุณแม่รู้ว่าคุณเพิ่งแพ้กุ้งแต่ก็อยากไปกุ้งเพราะว่าไม่ได้กินนะครับโอเคนะครับทำนั้นเนาะตัดเส้นเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะตัดเส้นให้ชัดขึ้นนะครับอันนี้เด็กๆก็สามารถวาดเพื่อนของกุ้งได้นะวันนี้เราอยู่ใต้ทะเลเนาะเราจะอยู่ใต้ทะเลกันอยู่เนาะนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราไปที่ประเทศอียิปต์มาแล้วเนาะเราขึ้นเหนือเลยคราวนี้เราไปทะเลเหนือเลยไปทะเลแอตแลนติกเลยนะครับอันนี้เป็นรูปทรงง่ายๆนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งให้เด็กๆดูว่าจริงๆแล้วมันต้องบาลานซ์กันนิดนึงครูเพิ่งแอบเบี้ยวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาดแล้วก็ตัดเส้นนะครับเด็กๆจะได้เห็นชัดขึ้นเนาะนะครับอันนี้ก็น่าจะเห็นชัดนะแต่ว่าอยากจะตัดเส้นเพื่อจะทำให้เด็กๆเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะเพราะว่าเด็กแต่ละคนอ่ะมีการมองรับรู้และการมองเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็ประสบการณ์ในการมองเห็นแตกต่างกันเดี๋ยวเห็นไม่ใช่เดี๋ยวจะหงุดหงิดใช่นะอันนี้นะครับเราก็จะวาดน่ารักอ่ะใส่ขนตาได้ไหมนะครับอย่าไปซีเรียสกับรูปภาพนะครับเราวาดแบบสนุกปากลอยนะปากไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวเรามาซีเรียสกันช่วงที่สองนะช่วงแรกๆก็คลายเครียดวอร์มมือไปก่อนนะสำหรับคนที่รอวาดรูปให้เหมือนจริงเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเราพยายามทำลายกำแพงของเด็กๆหลายคนซึ่งกลัวจะไม่เหมือนเนาะนะครับเราก็ไม่เราจะไม่ซีเรียสเรื่องความเหมือนกับไม่เหมือนนะครับใครว่าเหมือนกดหัวใจเลยนะครับก็รูปทรงนะครับยังเป็นรูปทรงง่ายๆนะเป็นรูปทรงวงรีนะครับรูปทรงกระบอกนะครับแล้วก็เป็นรูปทรงกลมๆเนาะเป็นทัวร์นะครับเด็กๆก็ลองดูแล้วกันนะลองพยายามค่อยๆขีดเขียนเนาะนะครับพยายามทำรูปทรงให้มันง่ายแล้วเราอย่าเพิ่งไปใส่ใจดีเทลนะครับเพราะว่าดีเทลเนี่ยมันจะมาใส่ตอนหลังได้นะครับอันนี้เราทำเอาท์ไลน์หรือว่ารูปแบบข้างนอกโครงสร้างให้ได้ก่อนเนาะนะครับคือหนึ่งมันน่ารักอ่ะให้มันถือไอเดียนะครับเราได้กล้ามที่แข็งแรงแล้วเราก็วาดขามันเนาะขามันน่าจะมี4ขา2ฝั่งเลยนะแล้วก็รวมกล้ามด้วยเป็น5ขาของจริงก็มี4ขาใส่หนวดไหมมีคนพิมพ์บอกว่าหนูชอบกินกุ้งมากเลยเอาแล้ววันนี้จะได้กินกุ้งหรือเปล่าอันนี้ให้มันปิ้งลูกชิ้นอยู่ได้ไหมครับก็สวัสดีนะสวัสดีทุกคนนะครับเนาะนะครับ
ก็กุ้ง lobster เนี่ยอยากกินลูกชิ้นเป็นกุ้งที่มีขนาดใหญ่เนาะนะครับแล้วก็ไม่เคยชิมอ่ะแต่ว่าเคยเห็นในภัตตาคารหรือว่าในเชฟเวลาเขามาโชว์หรือว่ามาทำอะไรให้เราดูเนี่ยรู้สึกมันตื่นเต้นตัวมันใหญ่เนื้อมันเยอะเนาะน่ารักเวลาไปโต๊ะจริงคุณหนึ่งอ่ะไม่ค่อยกล้าตักคุณหนึ่งจะนั่งเงียบๆอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาเนาะหลายๆคนวันนี้เราได้เพื่อนใหม่เจอเพื่อนใหม่กันเนาะสวัสดีนะครับใช่เพราะว่าต้องขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ในโลกโซเชียลเนาะช่วยแชร์กิจกรรมของเราจนโอ้มีหลายคนเลยเนาะเพื่อนๆแบบว่าเข้ามาใหม่แล้วก็เพื่อนๆนักเรียนทางไกลด้วยครับก็เราจะสอนวาดรูปในโลกออนไลน์กันอยู่พักนึงแล้วเนาะนะครับแล้วก็ก็จะสอนกันแบบฟรีๆเนาะนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ช่วงนี้โรงเรียนของคุณหนึ่งเนี่ยเปิดไม่ได้เนาะทุกโรงเรียนแล้วก็หลายโรงเรียนก็ยังไม่เปิดก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่เนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการวาดรูปเนาะใครที่ไม่มีกิจกรรมที่เรียนนะครับในช่วงบ่ายนี้ก็มาวาดรูปเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มทักษะในการทำงานทั้งใช้สีไม้สีช็อคสีน้ำเนาะนะครับก็สามารถมาทำงานร่วมกันนะถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มก้อนของคนที่ชอบงานศิลปะแล้วกันนะครับใครเพิ่งมาวันแรกดูเล่นไปก่อนก็ได้นะใครสำหรับใครที่เพิ่งมาวันแรกนะก็สามารถสวัสดีทักทายแล้วก็เราจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆนะครับในโลกออนไลน์แห่งนี้เนาะเย้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้ง lobster ซึ่งก็แบบเล่นของเรามองจากมุมทางด้านบนนะครับพยายามจะให้เห็นรูปร่างรูปทรงที่มันเป็นฟอร์มง่ายๆเพื่อที่จะสามารถเขาเรียกอะไรเข้าใจได้ง่ายขึ้นเด็กๆจะได้เข้าใจนะครับนะนะครับอาจจะไม่ได้สวยงามนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ดีเทลนะเสียใจไม่สวยหรอครับสวยไหมใครบอกว่ารูปของกูพึ่งสวยนะครับก็กดหัวใจให้กูพึ่งหน่อยละกันนะไม่ได้บอกไม่สวยอ่ะไม่สวยเด็กๆคนไหนที่มีสีอยู่ที่บ้านนะครับใช้สีที่ตัวเองมีเนาะนะครับไม่ต้องไปหยิบยืมหรือต้องไปซื้อนะครับเนาะจะได้ไม่เป็นการสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ใครที่มีสีไม้ใช้สีไม้ใครที่มีสีช็อคก็ใช้สีช็อคนะครับอย่างคุณหนึ่งก็ให้คุณเพิ่งเนี่ยใช้สีช็อคนะครับแล้วก็ว่าชอบมากใช่สีช็อคเนี่ยเป็นสีที่ใช้งานง่ายแล้วมันมีการผสมสีอยู่แล้วการหยิบจับแป๊บเดียวเองเนาะใช้เวลาแต่ถ้าเป็นสีใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นสีไม้เนี่ยมันจะต้องมาเสียเวลาในการเหลาตอนที่ช่วงที่เราเหลาเนี่ยเด็กๆก็จะจินตนาการเตลิดเปิดโปงออกไปนอกจากกุ้งแล้วไปเรื่อยเลยแล้วคิดว่าเย็นนี้จะกินอะไรอยากจะเล่นอะไรอะไรเงี้ยเนาะนะครับสีช็อคเนี่ยก็จะช่วยในการตัดสินใจนะในง่ายเพราะว่าเด็กๆสามารถหยิบแล้วก็หยิบแล้วก็ระบายได้เลยเนาะที่ว่ากุ้งอ่ะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานน่ะคุณหนึ่งไปตลาดมาแล้วคุณหนึ่งก็เดินผ่านแผงกุ้งใช่คุณหนึ่งก็แล้วคุณหนึ่งก็ไม่ซื้อจริงๆก็อยากกินกุ้งมากเลยนะครับ400บาทโล400คุณหนึ่งราคามันสูงแล้วก็อีกอย่างนึงคุณพึ่งเนี่ยดันแพ้กุ้งด้วยก็เลยไม่อยากซื้อมาเดี๋ยวพอซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวแอบกินแล้วก็เดี๋ยวแพ้หายใจไม่ออกอีกเนาะนะครับก็เลยอดใจอ่ะคุณหนึ่งกินมากก็กินกุ้งในจินตนาการไปแล้วกันนะเนี่ยนะครับก็เลยวันนี้เอ๊ะกิวัดอะไรดีนะเดี๋ยวเราเสกให้มันมาเป็นเสกให้มันมาเป็นกุ้งนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่นะกฎกติกาง่ายก็คือเราขอความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับแล้วก็อยากจะให้กลุ่มก้อนในเพจอาร์ตพาร์ทเนี่ยจะเป็นกลุ่มก้อนที่คนที่รับชื่นชอบในการวาดรูปนะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นเนาะนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะวาดอะไรอยากให้คุณหนึ่งสอนวาดอะไรนะครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ไลค์ใต้คลิปนี้นะเราจะได้มีหัวข้อดีๆน่าสนใจไว้สำหรับให้เด็กๆคนที่เพิ่งเข้ามานะครับจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรานะครับจะเป็นเด็กก็ได้หรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเราไม่ได้จำกัดของเรื่องของอายุอย่างที่บอกตอนนี้เราอายุเท่ากันแล้วเนาะแล้วก็มาละลายพฤติกรรมในการขีดเขียนนะครับทำให้โลกศิลปะของเราสวยงามนะครับแล้วก็ทำงานแบบง่ายๆเข้าใจนะครับแล้วก็ฝึกฝนไปด้วยกันส่งการวาดด้วยก็ได้นะคะนะถ้าเกิดใครที่วาดรูปแล้วอยากจะโชว์ผลงานนะก็สามารถเอาผลงานมาส่งใต้ไลฟ์หรือใต้คลิปหรือว่าอินบ็อกซ์คุณหนึ่งได้นะสวยเองส่งการวาดมาสวยกับครูทั้งนั้นเลยอ่ะหลายคนก็พอดูไลฟ์หรือดูคลิปนี้แล้วก็บางคนก็ไม่ทันนะบางคนมีช่วงเวลาที่ตัวเองจะต้องไปทำกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังในช่อง Art Path Channel ใน YouTube นะครับแล้วก็
เอางานบางงานที่เคยทำไปแล้วมาส่งให้คุณหนึ่งดูเนาะก็ดีใจนะครับที่การฝึกฝนในวันนี้เนี่ยมันจะพัฒนาเด็กๆไปเรื่อยๆนะคุณหนึ่งกินกุ้งไหมอ่ะเราได้กุ้งตัวที่1แล้วอันนี้คุณหนึ่งขอโชว์หน่อยนี่นะครับกุ้งน่ารักมากเลยนะครับใครที่เคยดูคลิปปูนะคล้ายๆกันนะสีสันของมันคล้ายๆกันนะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับมันจะมีเปลือกสีส้มๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวใครไม่ทันเดี๋ยวมาดูตรงนี้ได้นะครับตัวต่อไปเนาะคราวนี้เนื่องจากว่าเรามีกุ้งแล้วนะครับเราอาจจะมีเพื่อนตัวอื่นที่อยู่ในทะเลด้วยแล้วกันเนาะเราวาดกุ้งก่อนเลยเพราะเราวาดได้แล้วเหมือนเดิมตอนนี้ใครที่ยังวาดกุ้งไม่ได้นะครับก็พอวาดตามครูพึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ทำได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาดตัวอื่นไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับเมื่อวานใครวาดจระเข้บ้างอ่ะไม่มีใครส่งกันบ้านเลยเมื่อวานยังไม่มีคนส่งกันบ้านเลยนะเจ้าจระเข้ซึ่งดุร้ายนะครับน่ากลัวมากนะครับในจระเข้ลุ่มแม่น้ำนายนะเมื่อวานเราวาดเกี่ยวกับอียิปต์ใครที่พลาดไลค์หรือพลาดคลิปก็ไปดูย้อนนะครับใครพลาดคลิปเมื่อวานเนี่ยนะจระเข้ดุร้ายมากนะครับนี่อันนี้มาแล้วน่ารักนี่ร่างเส้นโค้งๆไปเห็นปะเจ้า lobster นะมันเหมือนกับคนที่เล่นกล้ามเลยนะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีกล้ามที่แข็งแรงมากเลยนะนะครับแล้วตัวมันใหญ่มากเลยนะนี่น่ารักอ่ะอันนี้เอาปากไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่น่ารักอ่ะเพิ่งต้องเติมหนวดด้วยนะมันน่าจะมีหนวดยาวๆนิดนึงนั่นแหละครับเนาะนะครับก็กุ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเปลือกนะครับแข็งนะเปลือกเราไม่สามารถกินได้นะครับเนาะเราก็จะกินเนื้อข้างในของมันนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะไม่ค่อยกินกุ้งกันนะเป็นกุ้งหมายถึงกุ้งตัวเล็กๆเหมือน okay, บ้าน okay, เรา okay. นะครับมันเขาจะไม่ค่อยกินเขาจะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันแพ้ง่ายมันชอบกินอะไรสกปรกมั้งไม่รู้สิไม่จริงหรอกคุณหนึ่งเคยทำงานกับฝรั่งแล้วเจ้านายคุณหนึ่งเป็นฝรั่ง3คนแล้วเขาเหมือนคุณซองว่าเหมือนคุณซองเขาจะไม่กินกุ้งกันนะเขาบอกว่ากุ้งมันชอบกินอะไรที่มันสกปรกเขาก็เลยไม่กินจริงเหรอแปลกดีนะก็เป็นเรื่องของความเชื่อของฝรั่งเขานะแต่ว่าบางคนก็กินนะครับเพราะว่ารสชาติมันอร่อยนี่น่ารักนี่ก็คือกุ้งแบบปกตินะอันนี้เป็นกุ้งขวดสองกุ้งขวดสองกุ้งกุลาดำนะต้องเขียนให้เขาดูเพราะเดี๋ยวเขาไม่ดูอะไรมันต้องมีนั่นด้วยแหลมมาคุ้มเพื่อนนี่หรอจริงมันจะมีอันนึงซึ่งนน อยู่บนหัวมันเหมือนโมฮอคเนาะถ้าเกิดอ่ะใช่ถ้าเกิดใครกินกุ้งใช่มันเหมือนเลื่อยอ่ะมันจะมีแหลมๆนิดนึงนะนะครับกุ้งอะไรมันน่าจะเอาไว้ป้องกันตัวนะเวลาไว้จิ้มตัวสัตว์ตัวอื่นที่มาทำกุ้งกุลาดำละกันตั้งชื่อให้มันมีกุ้งชนิดนี้อยู่ในโลกปะมีอันนี้เป็นกุ้ง lobster นะครับเขียนภาษาไทยไม่เป็นอ่ะตายแล้วสำหรับวันนี้เนาะเราวาดกุ้ง lobster กันนะครับแล้วก็จะวาดในช่วงแรกๆนะครับเราก็จะละลายพฤติกรรมในการวาดรูปสำหรับคนที่ไม่กล้าวาดรูปเนาะเพราะว่าเราจะเอารูปที่มันไม่สวยทำให้ดูเลยว่าเนี่ยจริงรูปที่เราไม่สวยเนี่ยแต่ว่ามีความน่ารักแล้วก็มีความตั้งใจเนาะนะครับอันนี้ทายสิตัวอะไรอันนี้น่าจะเป็นนี่บุ๋มน่าจะเป็นปลาหมึกใช่เป็นปลาหมึกหรือแมงกะพรุนเนาะใครที่เคยเรียนในไลฟ์สดของคุณหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งตอนนั้นสอนแมงกะพรุนไปนะครับสอนแมงกะพรุนกันนะครับแล้วก็สอนหลายตัวเหมือนกันเนาะปูก็สอนไปแล้วนะครับสัตว์ทะเลนะครับก็เราเอาสิ่งที่เราสอนนะเอามาแมทช์กันเนาะแล้วก็สร้างการ์ตูนที่น่ารักเกิดขึ้นบนหน้ากระดาษของเด็กๆนะครับยังเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับเนาะนะครับวันนี้เรามาวาดรูปเป็นเพื่อนกันนะครับคุณหมอที่ไปทำงานก็ฝากลูกไว้กับเราตอนบ่ายได้นะคุณหมอก็ฝากลูกกับเราไว้แล้วตอนคุณหมอไปทำงานนะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยดูไลฟ์สดของเรานะเขาต้องไปดูที่โรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนยังไม่เลิกกันปะแต่ว่าเด็กๆหลายคนก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดเทอมนะครับแต่ว่าโรงเรียนบางโรงเรียนยังเรียนออนไลน์กันอยู่นะอันนี้คือหมึกอะไรอะหมึกกล้วยป่ะคุณหนึ่งหมึกกล้วยนะครับเขาจะมีหัวลักษณะทรงสูงนิดนึงนะครับแล้วก็มีตัวมีตาที่เพิ่มความน่ารักเข้าไปนะครับอันนี้เด็กๆน่าจะวาดกันได้เนาะใครที่อยากจะให้คุณหนึ่งสอนวาดอะไรนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นี้ใต้ไลฟ์ใต้คลิปนี้นะครับนะครับนี่หน่อยนะครับก็สามารถพูดคุยนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนาะนะครับเนาะเราจะเสริมจินตนาการไปกับในการ
ขีดเขียนนะครับเป็นลายเส้นนะไม่จำเป็นถ้าเกิดใครไม่มีสีนะก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้สีก็ได้นะนะครับก็ขีดเขียนด้วยลายเส้นง่ายๆก็ได้นะครับเราว่าตาแบบผอมเสียบผอมย่างอันนี้หิวแล้วเนี่ยคุณเพิ่งว่าหิวแล้วเนี่ยนะเอาละนะครับเอาไว้นอนกันอีกจะได้ไม่งงอันนี้แบบสอนทำไมเนี่ยแต่มันน่ารักอะใครๆก็อยากว่าแบบนี้น่ารักหลายคนมีลักษณะปลาที่แตกต่างเดี๋ยวว่าหลังเราวาดปลาแบบเหมือนจริงดีกว่าวิธีการทำงานนี่แปลกแตกต่างกันนะครับก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันนะถือว่าเป็นความชอบแล้วก็ประสบการณ์ในการมองเห็นของแต่ละคนก็เหมือนไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นแบบนึงแล้วก็ลองมาวาดอีกแบบนึงก็มีนะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปูใช่ไหมทายก่อนทายก่อนนะครับเป็นปูง่ายๆรูปทรงง่ายๆเนาะน่ารักเราต้องมีนี้ด้วยเปล่าที่เราเคยวาดมันไปแล้วก็คืออะไรเอ่ยไหเขาเรียกว่าอะไรนะปลาหมึกเหมือนกันหมึกยักษ์ไม่ใช่คล้ายๆกับตัวที่เราปูเสฉวนเหรอปูเสฉวนนะใช่ปูเสฉวนนะปูเสฉวนเราก็เคยวาดกันไปแล้วเนาะไปดูย้อนหลังได้ใครที่เพิ่งมานะอาจบางทีอาจจะเอ๊ะตัวนี้คืออะไรเดาไม่ออกนะลองกลับไปดูย้อนในช่องอาร์ตพัชแนลของคุณหนึ่งเนาะอันนี้นับไหมอะไปยังสัตว์ที่เราเคยวาดกันไปแล้วนะครับวันนี้เรามาประกอบกันนะอ่ะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้คุณเพิ่งหยุดก่อนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะตอนนี้ก็ช่วยขีดเขียนเนาะนะครับสร้างจินตนาการบนแผ่นกระดาษของตัวเองก่อนนะนะครับเราร่วมสนุกกันโดยการขีดเขียนง่ายๆก่อนเนาะใครที่เพิ่งมาใหม่เราจะได้วอร์มมือนะครับมือเราจะได้ใช้งานนะครับได้ตลอดเนาะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับว่าช่วงต้นเนี่ยช่วงที่1เนี่ยค่ะเราใช้กระดาษอะไรเราใช้กระดาษนี่กระดาษ A4 ธรรมดาง่ายๆในการจดบันทึกถ้าเกิดใครมีสมุดจะดีมากเลยนะเด็กๆสามารถจดบันทึกเป็นหน้าๆไปนะครับวันนี้อาทิตย์นี้ทําวันนี้อาทิตย์นี้ทําวันนี้เนาะนะครับวันนี้ได้มั้ยนี่ช่วงที่1อันนี้ก็เป็นกระดาษ A4 ใช่นะครับช่วงที่2ไปแล้วเนี่ยจะเป็นกระดาษที่ลงสีได้นะคะเอาให้แข็งขึ้นนิดนึงหรือถ้าไม่มีก็เอากระดาษเก่าก็ได้เนาะกระดาษเดิมนี้ก็ได้ครับก็วันนี้เอาใจคนชอบกินกุ้งเลยนะครับทานกุ้งเลยเนาะนะครับก็สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทักทายนะครับโอ้ยนี่คุณเพิ่งวันนี้หัวใจเราได้ไปถึง119ดวงต้องซื้อทุเรียนแล้วแบบเนี้ยเตรียมสีได้เลยนะครับวันนี้คุณหนึ่งขับออกไปข้างนอกขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็ไปผ่านร้านทุเรียนหลายร้านเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากจะซื้อนะกลัวเพิ่งกินเยอะเดี๋ยวไม่สบายขึ้นมาอีกเฮ้ยน้องไม่ได้แพ้ทุเรียนพี่แพ้ที่กระเป๋าตังค์แพ้กระเป๋าตังค์นะนะครับก็เดี๋ยวเรารอเด็กๆนะคุณเด็กๆลอง80หรือ180เด็กๆลองดูนะครับเด็กๆลองดูนะแล้วก็ขีดเขียนนะครับเราจะใช้จินตนาการบางคนจดจำสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลได้มากกว่าที่คุณเพิ่งเขียนไว้ก็สามารถที่จะขีดเขียนขึ้นมาก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็รอแล้วกันเนาะรอเด็กๆแล้วกันนะครับแนะนำตัวละครดีกว่าว่าในไลฟ์ของเราอ่ะมีใครอยู่บ้างอ๋อครูเพิ่งเขาจะได้ดูนี้ไงครูเพิ่งต้องปล่อยให้เด็กทำงานก่อนสิต้องใช่เหรอห้ามชวนคุยใช่ไหมคุณหนึ่งแล้วโมคุยกับสองคนก็คุยกันเบาๆเดี๋ยวคุณหนึ่งขยายให้เด็กๆเห็นนะครับโอเคนะใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นมานิดนึงอันนี้คืออะไรข้างล่างข้างล่างก็คือสำหรับคนที่สมทบทุนเนาะนะครับนะครับก็เพื่อจะทำให้ไลฟ์เนี่ยอยู่ต่อไปได้นานๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำไปที่70ตอนแล้วอันนี้เป็นอะไรซีซั่นที่3นะเป็นเราไลฟ์มาทั้งหมดใน2เดือนเนี่ยเราบริจาคตัวเองระหว่างนี้เด็กๆทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังคุณหนึ่งคุณพึ่งไปเพลินๆในระหว่างการทำงานแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมทบทุนร่วมให้กิจกรรมนี้นะคะดำเนินต่อไปนะก็บริจาคได้ที่นี่เลยอันนี้มองเห็นปะนี่ตึ้ง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 ค่ะแนะนำตัวละครที่สมคิดนะคุณหนึ่งสมคิดอันนี้คือเพื่อเจ้าสมคิดของคุณพึ่งคุณหนึ่งมันบังเปล่าอ่ะไม่บังไม่มันบังเละเอียงใหม่อันนี้ถูกแล้วคุณพึ่งเด็กๆมองไม่ได้เห็นสมคิดมาเร็วเล่นกันพาสมคิดมาเที่ยวทะเลเหนือนะเนี่ยกุ้ง lobster นะคะมันเป็นกุ้งที่มีลักษณะพิเศษคือมีเปลือกแข็งมากแล้วก็อาศัยอยู่ในทะเลเหนืออย่างประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในทะเลเขตน้ำอุ่นเนาะเขตแบบโซนร้อนเนี่ยนะคะ
กุ้งจะหน้าตาไม่เหมือนกันเห็นปลากุ้งแบบบ้านเรามันจะหน้าตาแบบตัวโค้งๆอย่างเงี้ยเปลือกบางกว่าส่วนกุ้ง lobster เนี่ยอยู่ในทะเลเหนือก็มันหนาวเนาะเหมือนวันนี้เลยคุณหนูต้องใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าทะเลเหนือเนี่ยอากาศหนาวมากเปลือกของมันก็เลยจะมีขนาดหนากว่าแล้วก็มีชั้นไขมันมากกว่ารวมถึงปลาแซลมอนด้วยเป็นเพื่อนมันอยู่ในทะเลเหนือเหมือนกันจริงๆเราน่าจะวัดปลาแซลมอนกันใช่น่าสนใจเพราะเราว่าไปแล้วแต่เป็นหั่นๆพร้อมกินเอพิโซดไหนไม่รู้ว่าที่เป็นปลาแซลมอนแบบอันนั้นมันเป็นปลาแซลมอนแบบซูชิเพื่อนๆมันไม่ใช่ปลาแซลมอนจริงๆสัตว์ชนิดไหนที่อยู่ในภูมิอากาศที่มีความหนาวเย็นนะคะตัวมันก็อาจจะมีเปลือกที่หนากว่ามีชั้นไขมันที่หนากว่าอย่างเช่นกุ้ง lobster เนี่ยมีเปลือกที่หนามีไขมันที่มากปลาแซลมอนด้วยปลาแซลมอนก็จะมีชั้นแบบไขมันสีขาวถ้าเด็กๆคนไหนเคยกินนะคุณเพิ่งพูดแต่ละอย่างน้ำลายไหลพูดแล้วหิวเลยสมกี้อยากกินไหมมันจะมีแบบสีส้มสีส้มมันคือสีเนื้อของมันส่วนสีขาวที่สลับเห็นปะขาวส้มขาวส้มอ่ะส่วนชั้นสีขาวเนี่ยก็คือไขมันของมันรวมถึงหมีขั้วโลกด้วยนะมันจะต้องแบบสะสมไขมันไว้เพื่อให้เป็นพลังงานของมันแต่ว่าสัตว์ที่อยู่ในเขตโซนร้อนเนี่ยเขาก็จะสะสมไขมันเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่อย่างที่เมื่อวันก่อนเราว่าไปอูดอ่ะมันสะสมไขมันไว้ที่โหนกนะคะด้านบนเนาะตอนแรกเรานึกว่าเอาไว้เก็บน้ำเลยแต่ว่าตอนแรกคนหนึ่งก็คิดว่าอูดมันจะมีโหนกแบบโหนกเดียวกับสองโหนกใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกคิดว่ามันจะไว้สำหรับเก็บกักน้ำตรงข้างหลังมันนะแต่เปล่าไม่ใช่เก็บไขมันไว้เก็บไขมันคุณหนึ่งก็เหมือนกันนะแล้วก็ในท้องของอูดจะแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมใช่คุณหนึ่งก็เป็นน่าจะเป็นแบบคุณหนึ่งไม่ใช่อูดคุณหนึ่งก็เก็บสะสมไขมันเหมือนกันไว้ที่พุงไม่ใช่ป้าป้าว่ากล้ามหน้าท้องป้าป้าบ้านใครแบบสะสมไขมันไว้ที่พุงบ้างยกมือขึ้นหน่อยเรียกว่ากล้ามท้องมัดเดียวอ้าวมันช่วยมีประโยชน์นะสมมติเกิดเราไม่สบายขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เอาไขมันมาสะสมนะครับแต่อย่าสะสมมากไปไม่ดีกับสุขภาพใครที่วาดรูปเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะทำงานในช่วงต่อไปให้กดรูปหัวใจมาเลยนะครับโอเคใครกดรูปหัวใจมารัวๆเลยจะได้รู้ว่าเสร็จแล้วเนาะถ้าใครยังไม่เสร็จกติกาเดิมเหมือนเรากดหัวล้อฮ่าฮ่าฮ่าใช่ถ้าเกิดใครยังไม่เสร็จนะครับกดรูปหัวล้อนะครับส่วนคนที่เกียรติเสร็จแล้วเนาะกดรูปหัวใจมาเดี๋ยวจะได้ทำขั้นตอนต่อไปนะครับเนาะครับถ้าใครทำเสร็จแล้วนะตบมือให้ตัวเองเลยนะคะชื่นชมเลยว่าเก่งมากเก่งมากเลยนะครับก็เดี๋ยวมีคนหัวล้อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จคนกดหัวล้อแสดงว่ายังไม่เสร็จใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราระหว่างนี้ก็ฟังสัพเพละคู่หนึ่งกูเพิ่งพูดไปเรื่อยๆก่อนละกันเนาะสมคิดดูตั้งใจฟังมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่ยังอยากให้คู่หนึ่งกูเพิ่งสอนอะไรนะครับช่วยพิมพ์ไว้ใต้ไลค์ใต้คอมเมนต์นิดนึงนะครับหัวข้อที่เด็กๆนำเสนอเนี่ยคุณจะได้ดูว่าเด็กๆอยากวาดอะไรกันเนาะเรามีติดหัวข้อเด็กๆอยู่3อย่างเนาะเด็กๆที่ขอมาตั้งแต่ซีซั่น1เลยอะตั้งแต่แบบตอนแรกๆเลยก็คือ No in Seaอย่างที่2ก็คือปาโลมาอย่างที่3คือไปดูซากุระที่ญี่ปุ่นเหลืออีก3ชุดต้นสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องใส่ให้ได้เนาะครับแต่ว่าอันเนี้ยเพราะว่าอยากกินอันนี้วาดขึ้นมาเพราะอยากกินอยากกินครับให้คุณหนึ่งกินเพราะว่าคุณหนึ่งพูดน่าสงสารมากเลยเดินผ่านแผงไข่กุ้งแล้วพี่ก็ไม่ซื้อแล้วคุณหนึ่งซื้ออะไรมารู้ป่ะคุณหนึ่งซื้อตัวนี้มาให้ทายปลาอะไรปลาอะไรขึ้นต้นด้วยสอเสือเวลาทอดน้ำเหม็นไปทางบ้านเลยอ๋อมีคนส่งรูปหัวใจมาแล้วขอบคุณนะครับปลาอะไรเอ่ยจะได้เป็นสัญญาณว่าเด็กๆพร้อมแล้วในการที่จะทำขั้นตอนต่อไปนะมีสอเสือกับลอลิงอ่ะสอเสือลอลิงปลาอะไรภาพและเสียงชัดเนาะนะครับช่วงไหนที่บางทีเสียงมันไม่ชัดนะครับให้เด็กๆช่วยพิมพ์บอกคนหนึ่งนะครับหรือคนที่ดูอยู่นะครับจะได้รู้ว่าเสียงเนี่ยพอไลฟ์ประมาณสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันจะมีอาการเสียงแบบเหมือนช็อตเนาะแล้วก็คนหนึ่งก็ยังหาสาเหตุอยู่เหมือนกันไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเสียบนานไปหรือเปล่าไม่รู้ใส่ไฟมันร้อนเหรอหลายหลายคนส่งรูปหัวใจกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำขั้นตอนต่อไปนะสำหรับน้องเด็ก6465ที่ตามมาจากในทวิตเตอร์นะคะก็สามารถ drawingชิ้นงานเราหรือว่าลงสีนะเก็บไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้นะคะจะอยู่ในช่วงที่2หรือช่วงที่3ของการทำงานนะคะถ้าใครเพิ่งมาเนาะก็ถ้ายังไม่อยากทำแบบลายเส้นแบบงานดีไซน์อย่างนี้ก็ไปรอทำลงสีกับดรออิ้งก็ได้รูปหัวเราะอยู่เลยนะแสดงว่ายังไม่เสร็จจนแน่โอเคเรารอได้ไม่เป็นไรคุณหนึ่งเอาป้ายนี้ออกมันบังไป
ดีไหมเอาป้ายออกก่อนเอ้ยมาใหม่แล้วได้มุมกว้างขึ้นมานิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเนาะสามารถเพิ่มจินตนาการใส่มากกว่าของที่ครูเพิ่งใส่ก็ได้นะครับสามารถเขียนขึ้นมาได้โดยที่เด็กๆลองจากประสบการณ์ตัวเองพูดง่ายๆก็คือขีดเขียนในสิ่งที่ตัวเองเคยพบเห็นในทะเลมานะครับสามารถเขียนเพิ่มเติมได้เดี๋ยวช่วงที่สองช่วงที่สามที่เราจะลงสีอะค่ะเด็กๆที่เคยทำหัวข้อปูไปแล้วเนาะถ้าไม่อยากซ้ำสีแดงอะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเราถือไว้ไหมพี่ไว้ตรงนี้แหละให้มันทะลุนี่ไงถ้าใครไม่อยากซ้ำสีอ๋อน้องฟ้าถามว่าอันนี้ใช่สีน้ำไหมคะยังค่ะยังไม่ได้ล่างอันที่เป็นสีน้ำเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตรงที่เป็นสีน้ำเนี่ยเด็กๆจะรอเป็นลงสีเป็นสีโทนส้มแดงก็ได้นะคะหรือว่าใช้อีกโทนหนึ่งเป็นโทนสีเขียวหรือฟ้าก็ได้ค่ะบางอันก็ขึ้นบางอันก็ไม่ขึ้นนะอันนี้น้องฟ้าถามว่าใช่มั้ยยังนะครับก็เดี๋ยวรูปต่อไปใช่ไหมรูปต่อไปนะแต่ว่าอันนี้นะครับสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็วาดรูปวันนี้เจอกันมาแล้วอาจจะวอร์มมือด้วยการระบายสีนี้ก่อนก็ได้ในพื้นฐานหรือว่าอยากจะแอดวานซ์ไปอีกเนาะก็ดูช่วงหนึ่งนะครับอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นแบบพี่โตๆขึ้นมานิดนึงใช้ปูกันเนาะแต่อันที่ลงสีก็จะดออิ้งคล้ายๆอย่างนี้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแคปเจอร์ไว้ก่อนก็ได้นะจริงๆแคปเจอร์หน้าไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ลงมือทำตามไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสเก็ตแบบง่ายๆนะครับละลายพฤติกรรมละลายการขีดเขียนกันนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ครูวาดเร็วเหมือนกันเนาะก็วันนี้ก็ไม่เร็วหรอกแต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆเนาะนะครับไม่อยากจะเร่งให้เด็กๆทำงานเร็วๆถ้าใครมาไม่ทันบ่ายสามเข้ามาอีกรอบนึงตอนสี่โมงก็ได้ถ้าเกิดใครอยากทำช่วงที่สองนะครับก็ประมาณสักสามโมงสี่สิบอะไรเงี้ยลองเข้ามาดูแล้วก็เราจะเริ่มร่างภาพกันในช่วงนี้เนาะนะครับโอเคมาครูพึ่งให้เริ่มเลยไหมคะเริ่มเลยเพราะว่ามีคนส่งรูปหัวใจกันมาแล้วเนาะครับอันนี้ตอนที่เป็นสีน้ำจะทำให้สองอันนะคะอันนี้จะครูหนึ่งจะทำให้ครูพึ่งเราทำสองอย่างนะครับก็คือมุมด้านบนกับมุมด้านข้างมองเห็นไหมประมาณ45องศานะครับเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้น่ะสเก็ตเพื่อจะลงสีโปสเตอร์กันนะครับเพราะว่าใครที่มีสีน้ำก็ใช้ได้นะครับคุณสมบัติใกล้เคียงกันช่วงที่สองได้นะครับช่วงที่สองนี้นะคะครูจะวาดแบบมุมบนกับด้านข้างนะคะคนบอกว่าพร้อมแล้วส่งรูปหัวใจมาด้วยครับเนาะเดี๋ยวจะวาดแบบท็อปวิวก่อนนะคะเพราะว่าท็อปวิวเสร็จแล้วเนี่ยจะยังไม่ลงสีนะแล้วก็จะวาดแบบไซด์วิวให้นะคะใครที่อยากแบบฝึกมือให้ยากขึ้นขั้นแอดวานซ์ขึ้นก็เป็นไซด์วิวก็ได้ไซด์วิวจะยากสำหรับการมองเห็นของเด็กนิดนึงแต่ว่ามันก็จะท้าทายของเด็กนิดนึงเนาะสำหรับคนที่แบบมีมุมมองที่ทำให้เขาเรียกว่าเราเป็นการมุมมองจัดองค์ประกอบภาพให้เรียบร้อยสวยงามเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นมุมด้านข้างกับมุมด้านบนมันก็จะง่ายสำหรับเด็กๆเพิ่งหัดอาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำไปพร้อมกันทั้งสองอันเลยก็ได้นะคะนะครับเดี๋ยวจะให้ครูเพิ่งสเก็ตนะครับมุมด้านไหนก่อนครูเพิ่งอยากให้ด้านไหนก่อนไม่รู้สิคนหนึ่งเอาแบบไหนก่อนดีถามเด็กๆดีกว่าอยากเอาอันไหนก่อนดีนะครับก็เอาเป็นอะไรอ่ะแบบด้านบนก่อนก็ได้นะจะได้เห็นเต็มๆท็อปวิวก็จะเหมือนคล้ายๆอันนี้นะคะท็อปวิวจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนแบบที่ของคนหนึ่งเนาะนะครับก็จะเป็นแบบง่ายๆมองมุมท็อปแต่ว่าเราจะใส่ใจดีเทลมากขึ้นนะครับแล้วก็รูปร่างรูปทรงเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดเนาะนะครับมีปล้องมีความละเอียดมากขึ้นกว่าแบบที่เราสเก็ตแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอจัดโต๊ะแป๊บนึงนะนะครับก็ใครที่ยังทำไม่เสร็จนะครับก็ยังทำต่อไปนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอยู่ข้างอาจจะต้องแคปเจอร์หน้าลูกเมื่อกี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะทำให้เด็กสามารถทำงานต่อไปได้เลยเนาะนะครับส่วนเรื่องสีนะครับคุณหนึ่งจะไม่ได้สอนอะไรมากเพราะว่า อย่างสีเนี่ยอย่างของเด็กเล็กๆนี่หรือว่าเด็กที่กำลังโตเนี่ยคุณหนึ่งว่าสีที่เขาเลือกเนี่ยเป็นสีที่เขาชื่นชอบแล้วก็อยากจะให้อยากจะระบายบางคนอยากระบายเป็นสีใสลุ้งไปเลยผิดแตกต่างจากธรรมชาติไปเลยก็ได้นะครับไม่ได้ผิดนะไม่ผิดนะครับแล้วก็เรื่องสีเนี่ยคุณหนึ่งยังช่วงต้นๆคุณหนึ่งยังไม่สอนนะครับแล้วก็อยากจะใช้ให้เด็กๆสามารถใช้สีใช้จินตนาการของตัวเองได้เต็มที่เลยนะสลับกันสลับไปสลับมาเลย
เด็กจะงงไหมเหมือนเล่นเกมสลับไปสลับมาหัวใจมาแล้วนะครับเดี๋ยวล่างด้วยดินสอให้ดูก่อนนะคะว่าเราจะขึ้นโครงสร้างยังไงเนาะอันนี้ครูใช้กระดาษเด็กๆหันเป็นแนวนอนก็ได้นะคะแต่ว่าจอมันเราไม่พอเนาะก็เลยจะหันเป็นแนวตั้งคุณหนึ่งมันยืดจอได้กว่านี้ไหมคะไม่ได้เนาะมันฟิกซ์มันแล้วเนาะโอเคเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมกับที่เราวาดชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นนี้เนาะแต่ทำให้เหมือนจริงมากขึ้นนะคะนะครับก็เดี๋ยวเอาตัวนี้เข้าไปใกล้ๆดีกว่าจะได้มองด้านนี้ไปก่อนอันนี้ยังไงก็ต้องปิดจะรูปทรงคล้ายกันเนาะแต่ว่านี้เราจะมีดีเทลซึ่งเหมือนของจริงมากขึ้นนะครับอ๋อมีน้องๆที่ไม่ทันใช่ไหมมีอันไหนคุณหนึ่งถือให้มาอ๋อมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาไม่ทันโอเคอันนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งถือให้นะครับไม่รู้มองด้านที่ถูกเปล่าด้านนี้เปล่าอ๋อเดี๋ยวคุณหนึ่งแบ่งเป็น2จอไหมเดี๋ยวคุณหนึ่งแป๊บนึงนะครับคุณหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งเป็น2จอหรือเปล่าอาจจะต้องแบ่งเป็น2จอนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอจัดจอได้ไหมครูเพิ่งหรือว่าเราต้องอินฝั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องอยากนะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอาอันนั้นขึ้นจอนู้นนะคุณหนึ่งถืออันนี้ให้ใช่ไหมคะถือนี้ให้สำหรับคนที่พลาดนะคนที่พลาดคนที่พลาดนะครับนะครับสำหรับเด็กๆที่ไม่ทันนะนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเช็คด้วยรอแป๊บนึงนะเราจะได้เห็นด้วยว่าเด็กๆเขาส่งสติ๊กเกอร์มาว่าไม่ทันโอเคอันนี้เริ่มเลยนะคะเส้นแกนตัวมันอันนี้คือชิ้นงานที่เราจะลงสีน้ำกันนะคะสำหรับด้านท็อปวิวนะคะลากเส้นแกนนี้เลยนะแล้วก็แบ่ง2ส่วนนะคะเหมือนอันของตัวของคุณหนึ่งอันนี้เพื่อเป็นส่วนของกล้ามมันนะคะเดี๋ยวเราลากด้วยดินสอแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเส้นปากกาให้ดูอีกครั้งนึงนะคะนี่ส่วนของเปลือกกระดองมันเนาะอันนี้เราจะล่างเพื่อจะลงสีโปสเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะหรือว่าเข้ามาช้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูไปก่อนก็ได้นะครับมันจะมี2รูปให้เลือกนะมีรูปมุมที่เป็นมุมด้านบนด้านท็อปแล้วก็รูปที่เป็นแบบด้านข้างนะครับเนาะนะครับจะทำให้มุมมองมันดูสวยงามมากขึ้นนะครับเหมือนกระป๋องเลยเวลาเราวาดรูปนะครับเราหามุมมองที่ตัวเองรู้สึกว่ามองเจ้ากุ้งล็อบสเตอร์ตัวนี้ดูแล้วสวยงามนะครับหามุมมองด้วยตัวเองเนาะแต่ว่าขั้นพื้นฐานในการทำลำตัวทำกล้ามนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบที่ครูพึ่งกำลังวาดอยู่นี้เนาะนะครับเพื่อจะง่ายในการที่จะเด็กๆจะสามารถใส่ดีเทลลงไปนะครับจะสังเกตว่าเราเนี่ยตัดลักษณะของดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆออกไปโดยที่ไม่เหลืออะไรเลยนะเหลือแต่โครงสร้างนะครับเพื่อจะทำให้เราสามารถมองเห็นโครงสร้างง่ายๆแล้วก็สามารถวาดรูปได้เหมือนจริงเนาะนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะก็สามารถวาดตามไปด้วยกันนะครับเนาะถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับเนาะเพื่อกระจายความรู้ความสามารถที่คุณหนึ่งเพิ่งมีเนี่ยไปสู่คนที่ชอบวาดรูปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ด้อยโอกาสในการเรียนรู้นะครับเนาะบางคนไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนนะครับเนาะบางคนอาจจะอยู่ไกลมากเลยนะบางคนอยากจะวาดรูปแต่ว่าไม่มีใครสอนให้ฟรีๆเนาะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดต่างกันนะครับก็วันนี้คุณหนึ่งกูเพิ่งเนี่ยก็ได้ทำสื่อการสอนออนไลน์เนาะจะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับ
คนเหล่านี้นะครับเนาะแล้วก็จะได้เป็นน้ำใจจากเพื่อนๆของพวกเราด้วยสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันความรู้ความสามารถนะครับกระจายไปสู่สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแง่งมันเนาะจมูกมันตาก็เขียนให้มันยกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตัดเส้นให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะว่าเอ๊ะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยอันนี้ล่างเส้นดินสอไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาถนัดกับการที่ล่างเส้นดินสอบางทีล่างด้วยปากกาไปเลยเส้นมันแข็งไปเส้นมันไม่ค่อยสวยเนาะล่างด้วยดินสอก่อนก็จะสวยมันจะแหลมๆนะครับขามันให้ขาแหลมๆนะคะมันจะได้ขามันจะมีลักษณะเป็นป้องๆนะครับจับเหยื่อได้เชื่อมโยงแล้วก็ปลายขามันจะแหลมนะครับมันจะแหลมเนาะใครที่เคยเรียนไปแล้วก็เขียนเป็นกลมๆก็ได้เนาะขาแต่ละข้างนะครับเฉพาะขามันจะมีสี่ขานะแล้วก็รวมกล้ามก้ามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันนึงนะนะครับก็เป็น5นะครับมันจะมีขนหนามๆด้วยเนาะขามันจะเหมือนกับแมงมุมเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคุณหนึ่งจะได้เอาเจ้ากระดาษนี้ลงนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้1ชั่วโมงน่าจะล่างกันทันนะโอเคส่วนใครที่ล่างอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับใช้สีที่ตัวเองชื่นชอบนะครับสามารถระบายได้เลยนะอันนี้ขอจะตัดจอใหญ่นะงั้นเดี๋ยวคุณหนึ่งจะได้ครับอันนี้ออกของคุณหนึ่งออกไปโอเคนะครับเราก็จะได้ใช้จอใหญ่ละนะครับจะได้เห็นเต็มเลยนะส่วนอันนี้เนี่ยด้านข้างที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันเนาะก็จะเป็นมุมด้านข้างแบบนี้เนาะไม่อันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาดูก่อนปึ้งอ่ะนี่นะครับเนาะถ้ามองด้านข้างแบบนี้จะเห็นชัดเนาะหรือจะรอครูล่างไปทั้งสองอันก่อนก็ได้ก็สามารถพิมพ์ใต้ไลฟ์หรือใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้สอนวาดอะไรนะครับก็เผื่อจะเป็นไอเดียในการทำงานหลายๆคนที่อยากจะวาดรูปแล้ววาดรูปแล้วไม่สวยสักทีเนาะอันนี้ก็แบ่ง6ปองลองให้ไอเดียเขียนมาแล้วกันนะครับตัดเส้นแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับซึ่งเด็กๆสามารถอันนี้เป็นมุมมองด้านท็อปนะครับด้านบนนะครับมองน่าจะเห็นง่ายขึ้นเนาะส่งคลิปลบหน่อยตัดเส้นเลยไหมคะแต่พวกหนวดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใส่เพราะว่ากลัวมันจะหลบตาวาดแบบไซด์วิวแล้วน้องๆที่เรียนแบบชั้นป.3 ป.4 อ่ะเขายังวาดไม่ได้เนาะเขาวาดเป็นท็อปวิวเราก็เลยช่วยเลยถ้าใครมีเวลาว่าที่ไม่เป็นประโยชน์เนาะมาทำให้เป็นประโยชน์นะครับมาขีดเขียนมาฝึกทักษะนะครับเพิ่มความรู้ความสามารถของตัวเองเพิ่มขึ้นมานะครับก็ยินดีนะครับว้าวดูสิอันนี้ก็เขียนให้ดูเหมือนจริงคือมีแบบข้อมานิดนึงเนาะทำเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยนะคะมีแหลมๆให้มันแบบจับเหยื่อได้
นี้คือมุมมองจากด้านบนนะครับหรือท็อปวิวนะบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็เข้ามากดรูปหัวใจให้นะครับคุณมากเลยบางคนมีเวลาน้อยนะอาจจะเข้ามาแวะเยี่ยมเยียนพวกเราแล้วก็กดรูปหัวใจกดเยี่ยมแล้วก็ไปเนาะไม่เป็นไรนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันขอบคุณมากนะคะนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามานะนะครับหลายคนก็เพิ่งเข้ามาวันนี้หลายคนก็ทำความรู้จักกันวันนี้เนาะนะครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วกันเนาะแล้วก็ให้กำลังใจเด็กๆที่กำลังฝึกฝนในการวาดรูปด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยคิดว่าสอนแต่เด็กๆอย่างเดียวหรอนะครับจริงๆแล้วผู้ใหญ่ลองทำตามดูนะครับก็คุณถึงว่ามันไม่ยากแล้วก็สนุกนะครับวาดรูปไปกับเด็กๆด้วยกันเนาะว่าคนที่ดูเพจเราน่าจะแบบผู้ใหญ่ครึ่งนึงครึ่งนึงเลยล่ะเพราะว่าช่วงที่2สําหรับซีซั่นนี้เราก็จะทําทั้งหมด60เอพิโซดนะครับน่าจะเป็นช่วงที่ใกล้กําลังเด็กๆจะเปิดเทอมกันแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็น่าจะสิ้นสุดพอดีเนาะนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับแล้วก็คนที่วาดรูปเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมนะส่งรูปส่งสิ่งที่เราทํานะครับมาให้คุณหนึ่งเพิ่งชื่นชมนิดนึงก็ได้นะครับเนาะนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับที่สละเวลานะที่มีค่านะมาวาดรูปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะอันนี้เราได้กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆตัวนึงแล้วเนาะหลายโลเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปวาดรูปด้านข้างกันเนาะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลักษณะจะใกล้เคียงกันแต่มุมมองแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะวางรูปนี้ไว้ข้างๆแล้วกันเนาะเผื่อบางคนกำลังวาดอยู่เนาะนะครับจะได้ทำงานต่อเพราะเดี๋ยวคุณพึ่งจะต้องลงสีโปสเตอร์ให้เด็กๆดูอีกจะต้องกินเวลาพอสมควรคุณหนึ่งก็จะสลับมาแบบนี้ให้แล้วกันเนาะนะครับจะได้มองเห็นนะครับนะครับเอาละนะครับด้านอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นด้านข้างของกุ้งเนาะนะครับคุณต้องจับด้านนี้ออกไปครับมีไว้ข้างบนอันนี้วิธีเขียนนะคะลากเส้นแกนอันนี้ก่อนเลยนะเส้นแกนให้เห็นว่ามันอยู่ด้านข้างนี้นะคะลากเส้นแกนมันแกนครึ่งลำตัวมันเหมือนแบบเนี้ยเส้นแกนมันลักษณะแตกต่างกันนิดเดียวเองครับแค่ด้านข้างกับด้านบนบิดมันนิดนึงบิดตัวพวกมันนิดนึงการจัดองค์ประกอบของภาพสำคัญนะครับทำให้ภาพมันดูน่าสนใจแล้วก็มีมุมมองที่ดูรู้สึกว่ามันมีมิติมากขึ้นเนาะถ้ามองจากด้านบนอย่างเดียวมันก็จะดูธรรมดานะครับดูนิ่งๆแต่ว่าถ้าเป็นด้านเฉียงเนี่ยมันก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นเห็นเส้นนี้ไหมก็เด็กๆลองเลือกเอาแล้วกันนะว่าจะชอบรูปไหนระหว่างด้านข้างกับด้านบนแล้วกันเนาะแต่ว่าที่ครูพึ่งเนี่ยเลือกกำหนดมานะครับเราจะระบายสีด้วยด้านข้างนะครับเพราะมีมุมมองที่สวยงามกว่าด้านบนนะครับแต่ว่าบางคนที่วาดด้านบนอยู่ก็ยังใช้ด้านบนได้นะไม่ได้ซีเรียสกันแต่เพียงแต่ว่าเราสอนมุมมองสองมุมมองเนี่ยเพื่อจะให้เด็กเลือกเอาเองว่าจะชอบรูปไหนแล้วก็การลงสีเหมือนกันเลยเนาะโอเคอันนี้ก็ล่างเส้นนะคะเหมือนเมล็ดข้าวสารนะยาวๆนะคะแล้วก็ใส่เส้นโค้งเพื่อให้ทิศทางมันดูแบบมันดูโค้งตามเหมือนหนอนกันเนี่ยพอถึงช่วงสุดท้ายก็เป็นนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นลำแพนหางมันเหมือนพัดนี้นะดูทันไหมเริ่มต้นด้วยลากเส้นแกนตรงกลางนะคะแล้วใส่วงกลมที่หัวเพื่อให้มันดูเป็นมิตินะคะทำเม็ดโค้งๆเหมือนเม็ดข้าวสารเสร็จแล้วก็แบ่งปล้องลำตัวมันปล้องนี้อาจจะต้องใหญ่นิดนึงเพราะว่ามันเป็นตัวแบบตัวเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงจบตัวมันน่ะแล้วก็แบ่งป้องก็คือป้องด้านข้างตัวนี้ของกุ้งนะคะใส่เส้นลำแพงหางแล้วก็แบ่งเลยก้ามมัน
เหมือนเม็ดข้าวสารเหมือนกันนะคะกลมๆเหมือนเมล็ดข้าวสารนะแล้วก็ตามทิศทางมันไปเหมือนเม็ดข้าวสารเหมือนกันอันนี้น่าจะเหมือนแบบขนมปังแล้วก็แบ่งข้อนี่มี4ขาใช่ไหมคะแต่ของพูดล่างเราจะทำซ้ำให้ดูอีกทีนึงเนาะแบ่งเป็น4เส้นพอมาถึงปุ๊บเราใส่ข้อวงกลมเพื่อให้มันดูแบบทะลุมิติดูเหมือนจริงมากขึ้นนะคะก็ใส่เส้นด้านข้างคู่ให้มันตรงข้อต่อมันก็ทำให้มันดูเหมือนจริงเลยคุณหนึ่งมาแล้วกี่คุณหนึ่งขออนุญาตไปห้องน้ำมานะเมื่อกี้ตรงนี้จะต้องมีหนามนิดนึงปุ่มหนามให้มันตรงนี้มันจะมีแบบเป็นหยิบ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 เหมือนฟันเลื่อยเด็กสามารถเลือกฟอร์มที่ตัวเองอยากจะขีดเขียนครับได้เลยเนาะทั้งมุมมองด้านบนและมุมมองด้านข้างนะครับจัดหน้ากระดาษให้ดีเนาะแล้วก็หาองค์ประกอบภาพของรูปที่เรากำลังวาดนะครับหาคอมโพสิชันให้มันสวยงามนะครับดูแล้วสบายตาแล้วก็ทำงานแบบที่เราเลือกรูปแบบที่ตัวเองชอบนะมันจะได้ทำงานได้แบบสะดวกแล้วก็สบายแฮปปี้เนาะอย่าลืมเนาะสำหรับใครที่อยากจะพิมพ์หัวข้อนะครับนำเสนอหัวข้อนะก็สามารถพิมพ์มาได้นะนะครับกุ้ง lobster นะครับเป็นกุ้งที่มีเปลือกแข็งนะครับแล้วก็สีสันนะมีทั้งสีออกน้ำเงินออกสีส้มๆก็มีนะครับนะครับโอ้นี้หัวใจไปถึง176ดวงนะในโปรแกรมที่คุณหนึ่งดูอยู่เนาะนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับของน้องไม่เห็นเลยแต่ละคนเห็นไม่เท่ากันน่ะแปลกมากเลยอ๋อเพราะว่าของเครื่องน้องเป็นผู้รับชมใช่ไหมเลยเห็นไม่เท่ากันใช่ปะเครื่องคุณหนึ่งเป็นเครื่องแม่ขายก็เลยเห็นใช่ไหมตัดเส้นเลยดีกว่าดูเด็กๆน่าจะพร้อมกันละตัดเส้นก่อนลองเลือกมุมมองด้วยตัวเองนะครับมีสิ่งที่เด็กๆอยากจะเลือกมุมมองเนาะลองดูนะครับอุ้ยพอบอกหัวใจเมื่อกี้มีคนกดหัวใจเพิ่มมาใหญ่เลยอ่ะตอนนี้เรากำลังเก็บรวบรวมหัวใจนะครับตอนนี้ได้196ดวงนะเออหัวใจไปแลกสแตมป์7นะคะนี่จะหัวใจไปแลกสแตมป์ที่7ได้ไหมอ่ะให้ดูว่าได้หรือเปล่านะเขาต้องวัดไข้ก่อนแล้วกันขอไว้ไข้ก่อนหลายหลายคนเวลาไปในห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปแค่7นะก็มีการวัดตรวจไข้นะวัดอุณหภูมินะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเราอยู่ในเครือข่ายที่ปลอดภัยนะครับว่าเราตัวไม่นอนใช่ถ้าเกิดใครที่มากกว่ากี่องศานะ37องศา 37.5 ค่ะนะครับก็จะเข้าข่ายแล้วเนาะอาจจะมีให้นอนอยู่บ้านไปหาหมอแต่บางครั้งเราก็เดินไปเซเว่นเนี่ยด้วยหยาดเหงื่อซึ่งท่วมตัวเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนนะอาจจะอุณหภูมิมันสูงไปสักนิดนึงต้องรอยืนอยู่หน้าเซเว่นสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยวัดไข้ใหม่นะเคยมีไปห้างนึงอ่ะวันแล้วเขาบอกว่า26อ่ะ
อันนั้นคือแอร์ห้างเขาใช่ป่ะไม่ใช่อุณหภูมิเราเอาวัดยิงเราได้26ครับตกใจเลยอ่ะแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่เปล่าโอเคนะครับเราก็ยังวาดรูปในช่วงบ่ายๆนะครับสำหรับใครที่ง่วงนะก็อาจจะต้องลุกไปล้างหน้าล้างตาทานน้ำแล้วเดี๋ยวเดินกลับมาแล้วก็มาวาดรูปด้วยกันนะเพราะบางคนเนี่ยการอยู่หน้าจอนานๆเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกตึงเหมือนกันเนาะนะครับพูดถึงเข้าใจเด็กๆเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามจะมีเวลาแล้วก็ใช้เวลาที่มีค่าอยู่ตอนนี้เนี่ยใช้เวลาให้เพียงพอสำหรับในการเรียนรู้เราเนาะแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยเด็กๆอาจจะต้องเพิ่มเติมด้วยทักษะที่ตัวเองมีเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เวลาในการฝึกฝนด้วยตัวเองพอสมควรนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะคุณหนูเพื่อนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่พยายามฝึกฝนทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวพอเปิดเทอมเดี๋ยวพอเราเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับเราหายไปจากจอแล้วว่าเราไม่อยู่ใต้น้ำหรอคุณหนูไม่อยากให้ดำน้ำหรอมาแล้วมาแล้วจะได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างเนอะใช่ไม่งั้นจะเหมือนหุ่นยนต์นะเรียกโรบอทนะตอนนี้คุณหนึ่งถ้าเกิดคุณหนึ่งมีหนวดใส่กุ้งยาวๆใส่แก้มใส่ทะเลกล้ามเป็นปูนะอยู่ในทะเลนะครับก็พยายามจะหาแบ็คกราวด์นะแบ็คกราวด์ที่เกี่ยวข้องนะครับตอนแรกเราเป็นแบบที่เราวาดอยู่เนาะจะได้อินไปกับสิ่งที่เราวาดด้วยนะครับบางทีมันต้องสร้างบรรยากาศนะเพราะมีผู้ชมของเราบอกว่าอยากไปทะเลเขาพิมพ์มาเมื่อวันก่อนนี่ตามใจมากพาไปทะเลสมใจอยากเลยก็โชคดีนะในช่วงโควิดเนี่ยเราคุณหนึ่งก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆในการทำสื่อออนไลน์ในการเลือกหน้าจอสารพัดทั้งเรื่องการค้นคว้าในการหาวิธีจะทำยังไงให้เราสามารถพูดคุยกับเด็กๆแล้วก็แบบว่าให้เด็กๆอินไปกับการวาดรูปด้วยนะคุณหนึ่งเราต้องใส่ชุดแบบที่มีอันนี้ป่ะชุดดำน้ำอ่ะวันหลังเราไปหาซื้อหน้ากากดำน้ำมาเล่นกันโอ้โหคุณเพิ่งอย่างเล่นอย่างเดียวเลยจริงป่ะผ่านอากาศน้ำมาอ่ะนะครับเดี๋ยวครูพึ่งเนี่ยเขากำลังจะตัดเส้นจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังลืมแขนยังไม่เสร็จนะไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำไปหาเวลาจัดเวลาส่วนวันคนนี้ถ้าเกิดมีใครที่ยังต้องจะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วตัวเองไม่เสร็จงานนะครับไม่เป็นไรนะพักเบรกไว้ชิดสักนิดนึงแล้วแม่ตามไปกินข้าวแล้วเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเพิ่มการทำงานในชั่วโมงการทำงานที่มากขึ้นนิดนึงนะเพราะว่ามีหลายคนต้องไปทำกิจกรรมในช่วงเย็นๆอาจจะไปช่วยคุณแม่รดน้ำต้นไม้ออกไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลับมาทำแล้วกันเนาะต้องพาหมาไปวิ่งเล่นบางคนก็ต้องพาหมาไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะเรามีหน้าที่เล่นกับแมวคุณหนึ่งเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งชื่อว่ามิยมจะบอกให้สำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่นะเป็นสัตว์เลี้ยงประจำโรงเรียนส่วนคุณเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนตัวนี้ชื่อสมคิดสมคิดทักทายเด็กๆคุณหนึ่งน้องล้างเสร็จแล้วอ่ะรอเด็กๆนะอ่ะเดี๋ยวใครที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับช่วยส่งรูปหัวใจให้คุณหนึ่งหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะได้คำขั้นตอนต่อไปนะครับเราลองสีโทนไหนดีอ่ะสีโทนฟ้าหรือว่าสีส้มดีเราขอหยิบสีหน่อยใครจะทำโทนสีฟ้าขอแคปหน้าจอหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะอ่ะโอเคเอาเลยไม่ใช่ต้องสองรูปไหมต้องสองรูปเหรอจะได้เห็นทั้งสองรูปนั่นแหละอย่างเงี้ยดีไหมน่าจะเห็นชัดนะขอแคปหน้าจอนะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องของการมองเห็นหรือการทำงานนะครับแล้วกลัวว่าจะไม่เสร็จรอแป๊บนึงขอจัดโต๊ะก่อนต้องบอกคุณหนึ่งได้เลยนะพิมพ์มาบอกกันนะครับเนาะขอจัดโต๊ะแป๊บนึงนะคะคุณหนึ่งยกไม่ไหวอ่ะหนักจะยกจอจะยกของออกยกออกให้หน่อยอ
2จอเลยนี่เดี๋ยวน้ำหลบก่อนได้เห็นไหมเอ่ยโอเคเนาะได้มันก็คล้ายๆกันนะมันคล้ายๆกันองศามันแตกต่างกันนิดนึงมันบิดนิดนึงเหมือนเราด้านตรงกับด้านข้างอ่ะเดี๋ยวด้านตรงให้เพื่อนแคปจอนะแป๊บนึงนะครับข้างไหนเดี๋ยวจะได้ให้ครูพึ่งเนี่ยระบายสีกันเนาะนะครับน่าจะพอดีกับช่วงเวลาที่เราเลิกเรียนกันพอดีนะครับเราจะเอาตัวสีฟ้าหรือตัวสีแดงเออให้เด็กๆเลือกดีกว่าคนหนึ่งใครอยากให้กุ้งเป็นตัวสีน้ำเงินหรือว่าอยากจะให้กุ้งเป็นโทนสีส้มเหมือนตามปกติครับเนาะสามารถคอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้ไลฟ์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะสีไหนดีเลือกไม่ถูกเลยอ่ะใครอยากจะได้ให้ใช้สีน้ำเงินหรือว่าจะใช้สีแดงดีนะครับสีนี้สีน้ำเงินก็มีมุมมองที่แตกต่างไปแต่สีแดงก็สวยเนาะสีแดงแดงส้มๆนะครับใครอยากทำโทนสีไหนแต่จริงๆทำได้ทั้งสองสีเลยนะทำได้ทั้งสองสีวิธีการเหมือนกันเลยครับแค่มีเข้มกับอ่อนเนาะนะครับใครจะทำสีส้มก็ได้ใครจะทำสีแดงก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยพิมพ์มาแล้วกันดีกว่าเนาะนะครับชอบมีคนมีส้มค่ะมีส้มค่ะสวัสดีพี่พี่นัททายสวัสดีครับพี่นัทมีใครอยากได้สีอะไรชมพูได้ไหมคนหนึ่งคนหนึ่งก่อนกุ้งชมพูมีคนหนึ่งบอกสีส้มมีส้มนะครับมีส้มเนาะนะครับใครอยากได้สีน้ำเงินก็บอกมานะครับบางทีชมพูมีไหมคนหนึ่งบางทีมีเห็นมีความแตกต่างก็รู้สึกว่าสีส้มเราเคยเห็นบ่อยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะบางคนอยากได้ใช้สีน้ำเงินบ้างก็ได้นะครับแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่เด็กๆเลยนะชมพูติดเทรนไหมนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ส้มนะครับ1คะแนนอยู่นะเดี๋ยวเราจะดูว่าคะแนนใครมากที่สุดคุณหนึ่งจับเวลา5นาที3โหวตดีกว่า5โหวตใช้เวลาในการโหวตเนี่ยประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็รอเด็กๆร่างภาพไปด้วยนะเดี๋ยวคุณหนึ่งขอนับตัวเค้าดาวนะนับตัวเค้าดาว5นาทีนี้นะครับเนาะนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะสีไหนจะแบบว่ามีคะแนนสูงสุดใช่เดี๋ยวนับเขาดาวกันหน่อยส้มค่ะอุ๊ย2โหวตแล้วคุณหนึ่งสองโหวตแล้วสแตมป์บอกสีส้มผิดอีกแล้วอ่ะเอาใหม่นะครับฮะสีส้มเนาะตอนนี้สีส้มมาแรงมากนะครับ2คะแนนแล้วเราจะดูซิว่าของเราเนี่ยจะไปที่สีอะไรนะครับเนาะ5นาทีนี้เนาะนะครับโอเคนะครับ5นาทีนี้ระหว่างนี้ก็รอเด็กๆไปทำงานด้วยนะครับชมพูมา1คะแนนคุณหนึ่งเป็นบางปะมีชมพูคุณหนึ่งไว้นั่นนี้ดีกว่าจะว่างอยู่นะครับนะตอนนี้เราจับเวลานะครับส่วนเด็กๆคนไหนที่กำลังทำงานอยู่ยังคงทำงานต่อไปสีฟ้ามา1คะแนนแล้วสีฟ้า1คะแนนส้ม2คะแนนชมพู1คะแนนโอ้โหเขาคนเดียวกันพี่ตอนนี้ชมพูมี1นะ1ท่าน1ท่านส้มมี3ท่านนะคะส้มมี1ท่านโอเคนะครับนะเดี๋ยวเราเวลาเรายังเค้าดาวต่อไปเรื่อยๆนะดูซิว่าสีอะไรคุณหนึ่งถ้าตอนที่มันยังไม่สุกอะฟ้าเอาฟ้ามา3ท่านฟ้ามาน้ำเงิน1เสียงแม่ฟ้ากับน้ำเงินน่าจะเป็นตัวเดียวกันโอเคอันนี้2เดี๋ยวเขียนเลขไว้อันนี้2มี1โหวต1โหวตของน้องฟ้าอีก1โหวตของนานัทอันนี้คุณสุมนัท1เสียงชแตมกับคุณเมื่อสักครู่คุณหนึ่งเลื่อนจอไหนสิเชอร์แตมกับคุณส้มคุณคัดนางห้วยหงทองเป็น1เสียงวิสูสีมากเลยอะฟ้ากับส้มแบบว่าชิงแบบเท่ากันแล้วเนี่ย2คะแนนไปตามเพื่อนมาปั๊มโหวต
สมคิดขอบคุณนะขอบคุณทั้งความแสดงความคิดเห็นเอ้ยลุ้นมากเลยอ่ะคุณเนยเราอยากจะให้มีโซเชียลที่สามารถตอบโต้นะแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณนะครับชมพูได้1คะแนนนะฟูฟ้าโอเคเขียนชื่อไว้โอ้ฟูฟ้า1ฟูฟ้า1 1แต้มของนานัท1แต้มเราต้องนับเป็นยูเซอร์เนาะหนึ่งยูเซอร์อันนี้ของเชตแตมสีส้ม1แต้มแล้วก็คุณอะไรเอ่ยคุณหนึ่งเรื่องขอดูชื่อหน่อยสิไม่มีแล้วคุณเรื่องไม่ได้สุดแล้วเนี่ยขึ้นเลยขึ้นไปอีกนะขึ้นไปอีกนะคะน้องเชตแตม1แต้มคุณคาคานาง1แต้มแล้วก็คุณพัสุมาชมพู1แต้มโอ้ยสูสีมากเลยอ่ะเหลืออีก2นาทีไปตามเพื่อนมาเร็วอ่ะเดี๋ยวเราจะลงความคิดเห็นเนาะอีก2นาทีข้างหน้านี้นะครับแล้วก็แม่เอาแม่เรียกผู้ปกครองมาด้วยโอ้โหผู้ปกครองออกเสียงด้วยนะโอเคเรานับเป็นยูเซอร์เรานับยูเซอร์ไปเอาแอร์เขาป๊าคุณหนึ่งถ้ามันเสมอกันทำไงอ่ะรู้แล้วถ้ามันเสมอเปล่าอิงฉุกคุณหนึ่งเป็นสีอะไรคุณหนึ่งเป็นสีอะไรไปตามเพื่อนมาคุณหนึ่งอ่ะอ้าวคุณมีคนย้ายค่ายคุณพระสุมาย้ายค่ายมาเป็นสีฟ้าแล้วอาชมพูออกโอเคเป็น3แต้มสีส้มเร็วเข้าสีส้มไปตามเพื่อนมาจริงๆคุณหนึ่งอยากได้สีโทนน้ำเงินเพราะว่าอ้าวคุณหนึ่งน้ำเงินอมฟ้าเนี่ยมันเราเห็นกุ้งที่เป็น lobster สีส้มๆมาเยอะแล้วแล้วเราอยากเห็นกุ้งที่มันแตกต่างนะคุณหนึ่งเอาแต้มนี้ใช่ไหมคุณหนึ่งเอายูเซอร์ตัวเองให้แต้มนี้ใช่ป่ะสี่แต้มอ่ะสี่ต่อสองแล้วสีส้มอย่ายอมแพ้เร็วสีส้มไปตามเพื่อนมา ยังเหลือเวลาหนึ่งนาทีแล้วนะเพราะว่ากุ้งเป็นสีอะไรดีอ่ะกุ้งเป็นกรรมการขอแบบไม่ออกเสียง ถามสมคิดดีกว่าเราสองคิดคุณหนึ่งอีก45ก็ขอบคุณทุกคนนะที่แสดงความคิดเห็นนะลุ้นมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็เด็กๆหลายคนก็ทำงานต่อไปนะส่วนคนที่เป็นคนพิมพ์ก็ลุ้นเรื่องสีกันนะ31วินาทีสุดท้ายเร็วเข้าเร็วหุยเลยหุยสองคิดตื่นเต้นมากเลยบ๊อบให้บ๊อบช่วยโหวตป่ะเดี๋ยวเราจะไปน่าจะคุณหนึ่งว่าน่าจะเด็ดเอกฉันท์แล้วนะคิดว่า4ต่อ2นะหรือว่าจริงแค่3ต่อ2ก็ได้เนาะมีชมพูด้วยอ้าวกลายเป็นโดนลบแล้วอันนี้เอาออกกลับไปเป็นสีชมพูหนึ่งมีการย้ายค่ายอ่ะสีชมพู1นี่เหลือ3แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้สีที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับไม่เป็นไรนะคุณหนึ่งว่าสีต้มว่าสีต้มให้ตัวมันเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นออกมาให้นั่นเองนะครับส่วนใครที่อยากจะได้สีตัวเองนะก็ยังสามารถทำสีตัวเองที่ตัวเองเลือกไว้บนกระดานของตัวเองได้ด้วยนะมันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะครับอย่างน้อยที่สุดเราได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองเราใช้การแทนค่าละกันสีฟ้าเท่ากับสีส้มนะสีฟ้าเท่ากับสีส้มแล้วก็สีแดงเท่ากับสีน้ำเงินเป็นสีกลางนะคะแล้วสีอ่อนก็เป็นสีเหลืองโอเคอุ้ยร้องไห้เลยนะสงสารเลยคุณหนึ่งทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ยังสามารถใช้สีที่ตัวเองในการทำงานเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเลือกในคนของกลุ่มของสังคมเท่านั้นเองเนาะเป็นแค่แสดงความคิดเห็นนะครับเนาะเป็นการสนุกไม่ได้ไม่มีการตัดสินว่าใครผิดใครถูกหรือใครได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะเป็นการแค่แสดงความคิดเห็นนะครับอ่ะมาคุณบึ้งเดี๋ยวเราเวลาจะเนิ่นนานเกินไปนะจะใช้เวลาในการครึ่งชั่วโมงในการลงสีเนาะเสกมาแล้วเหมือนรู้แล้วว่าสีฟ้าโหวตชนะมีการทุ่มโหวตด้วยอ่ะตลกมากเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยนะครับแต่ว่าลักษณะของการทำงานถ้าเกิดใครที่เลือกจะเป็นสีส้มก็แบ่งสีส้มเป็น2เฉดสีก่อนง่ายๆก็คือสีเข้มกับสีอ่อนก่อนเนาะนะครับส้มเข้มกับส้มอ่อนนะครับส้มเข้มก็คือส้มผสมแดงส้มอ่อนก็คือส้มผสมเหลืองนะง่ายๆส่วนน้ำเงินนะครับเราจะน้ำเงินเข้มแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับสีอ่อนลงสีน้ำเงินก็คือสีฟ้าเท่านั้นเองนะครับอ่ะคุณหนึ่งเดี๋ยวเราจะลงมือทำเลยนะนะโอเคนะครับก็ดูขบวนการการทำงานของครูพึ่งแล้วกันนะครับเนาะเราก็ง่ายมากจะบอกให้ง่ายระบายสีง่ายๆไปก่อนเนาะก็
อาจจะระบายสีอ่อนๆไปก่อนก็คือใช้สีฟ้าก่อนก็ได้นะครับในการทั้งตัวเลยง่ายมากระบายสีฟ้าไประบายสีฟ้าไปทั้งตัวไปก่อนนะเพราะว่าคนหนึ่งคิดว่าเด็กๆหลายคนอาจเคยเห็นกุ้ง lobster ที่มันเป็นสีส้มๆบ่อยๆแต่ว่าสีน้ำเงินออกจริงๆมันไม่ได้ออกอมฟ้านะมันออกอมน้ำเงินน้ำเงินอ่อนๆนิดนึงเนาะนะครับจริงๆมันมีสีแบบนี้จริงๆนะแต่เพียงแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันมีเหมือนน้อยกว่ามันยังไม่สุกมันเป็นแบบกุ้งดิบเอาใครเห็นสีฟ้าจะเปลี่ยนใจชอบก็ได้นะนะครับลองระบายสีฟ้าง่ายๆนะครับระบายลงไปเลยให้เต็มเลยนะทุกส่วนของเจ้ากุ้ง lobster ของเรานะนะครับกระบวนการง่ายมากเลยก็คือระบายสีที่อ่อนกว่าทับส่วนคนที่เลือกสีส้มนะครับก็ระบายสีส้มอมเหลืองนะครับระบายให้ทับไปเลยคราวหน้าไปปั๊มโหวตไปตามเพื่อนมานะอุ้ยไม่ต้องร้องไห้นะคุณหนึ่งอ่ะให้สมคิดปอบสิคุณคิดปอบสิขอโทษค่ะคุณหนึ่งเมื่อคืนเนี้ยคุณกำลังดูเขาจะปล่อยจรวดไปอวกาศแอบดูข่าวป่ะคุณหนึ่งดูป่ะเขากำลังจะปล่อยจรวดแบบที่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไปในขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาตินะเขานับเขาดาวกันแล้วว่าเหลืออีกประมาณ18นาที15นาทีถึง18นาทีจรวดกำลังจะออกแล้วอะแล้วเกิดอะไรขึ้นฝนตกพายุมาแล้วไงต่อเขาก็เลยไม่บินแล้วอะเขาเตรียมตัวอุ๊ยคนดูกันเป็นล้านเลยอะดูแบบรอให้ตกมีเมฆมาก้อนใหญ่จะลอยไปไม่ได้เขาบอกว่าไม่บินแล้วกลับบ้านเดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยไปใหม่คุณหนึ่งคิดว่าคนนักบินที่อยู่ข้างในเครื่องบินเนี่ยคงพร้อมมากแล้วใช่ทุกคนพร้อมอุ้ยเขาเช็คอุปกรณ์ใส่แบบแต่งตัวเต็มมากเลยอ่ะบอกว่าโอเควันนี้กลับบ้านได้แค่นี้รู้สึกช็อกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ก็ต้องเลือกความปลอดภัยของนักบินเป็นหลักนะเขาบอกว่าเนี่ยเตรียมตัวมาแบบ11ปี11 9ปีหรือ11ปีเนี่ยนานอ่ะเพื่อที่จะได้บินการเตรียมตัวขนาดนี้น่าจะเช็คกรมอุตุนิดนึงนะเฮ้ยธรรมชาติฝนฟ้าพยากรณ์มันทำนายไม่ได้หรอกมันแบบมันต้องแบบเดี๋ยวนี้คนเรามีเครื่องมือในการทำงานนะเขาบอกว่าถ้ามันมีความเสี่ยงแม้เพียงเล็กน้อยถ้าต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเขาก็กลับบ้านแต่ว่าเขายังไม่ล้มเลิกนะเขาจะไปใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้ถ้าเด็กๆอยากดูถ่ายทอดสดนะรอดูเช้าวันอาทิตย์เขาจะเห็นการถ่ายทอดสดของการพามนุษย์เนี่ยขึ้นไปบนอวกาศเด็กคนไหนที่อายุต่ำกว่าผมพูดว่า12ปีน่ะไม่เคยเห็นแน่นอนไม่เคยมีอ่ะตอนคุณเพิ่งเด็กๆเนี่ยคือแบบสุดยอดเลยนะการที่เอาคนจริงๆไปอ่ะคุณหนึ่งว่าการที่จะขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้เนี่ยต้องมีคนที่ใจเด็ดเดี่ยวเหมือนกันนะครับนะต้องไปอยู่กับบนโลกที่เราไม่เคยเห็นเนาะอยู่ใช้ระยะเวลาในการอยู่ข้างบนนานอยู่เหมือนกันบางทีอาจจะไม่ได้ลงมาเลยก็ได้เราเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยว่าคือเขาเป็นเพื่อนกันบังเอิญมากเลยว่าการที่จะมีคนบนโลกเนี่ยแบบหลายพันล้านคนใช่ไหมจะมีคน2คนที่เขาเป็นเพื่อนกันน่ะเรียนเก่งเหมือนกันเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ได้เป็นนักบินอวกาศไปอยู่ในสถานีเดียวกันแล้วเพื่อนเขาก็ยังเป็นลูกกันอีกอ่ะคือคนเก่งก็คนที่แบบเก่งมีความพยายามเขาก็แบบจับกลุ่มรวมกันไงแล้วเพื่อนเขาอ่ะที่อยู่ที่สถานีอวกาศอ่ะคือเพื่อนที่อยู่ข้างบนอวกาศแล้วอ่ะก็ยังเป็นเพื่อนกับเขาอีกนะแบบเรียนหนังสือมาด้วยกันอะไรแบบเนี้ยทำไปประมาณนี้กูเพื่อนก็เป็นเพื่อนกับนักบินดีใช่ไหมใช่รู้สึกสนิทมากเลยเหมือนรู้จักเขาเลยนั่งดูเขาแบบว่า3ชั่วโมงอ่ะนั่งรอแบบรอเขานับเขาดาว5 4 3 2แล้วเขาก็บอกว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาบอกว่านักบินทั้ง2ยานชื่อยานดราก้อนกับยานฟอลคอนนักบินทั้ง2โปรดฟังทางนี้ยานดราก้อนกับยานฟอลคอนจะไม่บินเพราะว่าฝนตกแล้วก็ตัดจบนะครับเห็นไหมครับว่าเราฟังคนอื่นไปด้วยเพลิดเพลินไปกับการทำงานแล้วเราก็ทำงานไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บรายละเอียดกันเนาะสีแรกที่เราลงก็คือสีพื้นฐานก็คือสีที่อ่อนนะครับถ้าเราอยากได้โทนที่เรา
กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอย่างวันนี้เรากำหนดโทนสีฟ้าไว้ก็น้ำเงินหรือฟ้าเนี่ยนะครับก็เป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นสีอ่อนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ระบายให้เขาเรียกว่าอะไรให้เต็มเนาะให้เต็มพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มมิติกันอีกทีนึงนะครับใครแล้วเขาบอกว่าที่เอามาเล่าเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆทั่วโลกให้เด็กๆทั่วโลกเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าให้เด็กๆทั่วโลกเนี่ยเป็นทีมนักบินอวกาศด้วยก็คือเป็นทีมภาคพื้นคือแบบคอยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในทีมนักบินอวกาศด้วยนะถึงเราจะไม่ได้บินด้วยคือเรานั่งดูใช่เรามียานอวกาศ Lobster ของเราที่กำลังจะบินอยู่บนกระดาษของเด็กๆนี้นะครับทับยานลักษณะเป็นจริงๆแล้ว Lobster ตัวนี้ก็เหมือนยานอวกาศเหมือนกันนะใช่ๆตอนที่มียานอพอลโล11อ่ะหน้าตาเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์เลยมันมี8ขามันมีขาเยอะอ่ะแล้วเขาบอกว่าการที่เครื่องเนี่ยอ๋อคุณหนึ่งรู้เปล่าว่าไอ้ยานเนี้ยหน้าตาเหมือนยานอวกาศที่เราว่ายกันเลยเหมือนเป๊ะเลยอ่ะมันหน้าตาเหมือนจรวดไม่ใช่เหรอเออๆๆใช่นั่นแหละหน้าตาแบบเหมือนมากเลยอ่ะแล้วก็มีขี้เหมือนปลาฉลามด้วยอ่ะจริงๆนะเด็กส่วนใหญ่ที่จะเป็นเด็กที่สงสัยนะครับก็จะเป็นเด็กที่เขาเรียกอะไรพอสงสัยแล้วก็ต้องหาคำตอบเนาะอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างคนที่อยู่ในองค์การนาซาเนี่ยเขาเป็นคนนักสงสัยแล้วก็ค้นหาคำตอบด้วยที่ตัวเองสงสัยนะเพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะครับเริ่มจากการเขาเรียกว่ามีเป็นพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าตั้งคำถามเนาะมีคำถามแล้วก็หาคำตอบเนาะนะครับก็สำหรับบางคนที่ชอบเป็นนักวิทยาศาสตร์หรืออยากจะมีแรงบันดาลใจไปอยู่บนอวกาศเหมือนกับในหนังหรือในสตอรี่ที่เด็กๆเคยดูเป็นการ์ตูนหรือเป็นละครหรือเป็นหนังนะครับก็จะมีสร้างความน่าสนใจสำหรับเด็กๆนะเด็กๆหลายคนก็มีแรงบันดาลใจจากหนังจากละครแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็เรียนให้เก่งๆนะเพื่อที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามแบบที่ตัวเองคิดไว้นะครับแล้วทำไมรู้ป่ะพวกทีมภาคพื้นเขาอะแต่งตัวเหมือนนินจาเลยอะคนหนึ่งไปดูสิคนหนึ่งไปเห็นแบบนินจาพอดีว่าคนหนึ่งผ่านแวบๆคนหนึ่งไม่ได้ดูนะมัวแต่มันดึกแล้วทำอะไรสักอย่างจำไม่ได้เมื่อวานนะทีมภาคพื้นเขาอะแต่งตัวแบบเหมือนนินจามากเลยอะขอล้างจานสีหน่อยนะจานสีเปื้อนอยู่ขอทิชชู่แล้วคุณเพิ่งกับเพื่อนอะก็นั่งเฝ้ารอดูกันว่าเมื่อไหร่เขาจะปล่อยยานอวกาศออกไปอ่ะพวกเราตั้งใจดูกันมากเลยแล้วก็อดตาหลับขับตานอนพอถึงเวลา 3:00 เขาก็บอกว่าโอ้โอเคกลับบ้านได้ไม่บินแล้วฝนตกเป็นช่วงเวลาที่เราประทับใจมากเลยนะครับเราก็ระบายสีจนครบเรียบร้อยแล้วรอมันแห้งแป๊บนึงเราก็รอให้มันหมาดๆนิดนึงแห้งนิดนึงนะครับเราเริ่มจากสีอ่อนเนาะส่วนคนที่ทำสีส้มนะครับก็ส้มอมเหลืองใช่ไหมครับนะสีต่อไปก็เป็นส้มอมแดงนิดนึงนะครับเพิ่มความเข้มขึ้นมาแล้วก็เราจะทำด้านที่มันเข้มก่อนเนาะจะได้คัดฟอร์มให้รู้ว่าด้านไหนเข้มด้านไหนอ่อนนะก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับสีฟ้าหรือน้ำเงินก็ได้ถ้าใครมีฟ้าก็ใช้ฟ้านะคะถ้าใครมีน้ำเงินก็ใช้น้ำเงินนะก็สำหรับวันนี้เนาะใครที่คุณพ่อแม่ทำข้าวผัดกุ้งนะก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังใกล้เคียงกับโจทย์ที่เราทำวันนี้นะครับก็จะโชคดีแล้วกันนะถือว่าจะโชคดีแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากด้านข้างมันด้านข้างตามข้อเหมือนตอนโจทย์ที่เราทำปูไปนะคะเหมือนปูเลยนะการทำกระดองที่มันมีเปลือกแข็งนะคล้ายๆกับปูที่เราเคยสอนเหมือนกันนะครับเนาะตรงไหนที่เราต้องการสว่างอาจจะต้องเว้นไว้นิดนึงก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอีกเหมือนกันนะเราก็ค่อยเพิ่มสีสันให้มันสวยงามตามที่ตัวเองชอบแล้วกันเนาะนะครับความเข้มข้นของสีอันนี้เหมือนเดิมให้แสงมาทางนี้พระอาทิตย์มันพระอาทิตย์เป็นเจ้าสมคิดนะสมคิดมายืนตรงนี้ครูเพิ่งทำไปสิเราเป็นหัวยืนจังสมคิดยืนเป็นให้กำลังใจครูพึ่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณนะสมคิดสมคิดจะง่วงอ่ะบ่ายบ่ายสมคิดจะง่วงอ่ะพี่คล้ายๆตัดเส้นเหมือนกันแบ่งข้อมันนะคะนะ
ครับก็วันนี้คุณหนึ่งออกไปข้างนอกมาแล้วก็ลดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะว้าวตอนนี้เราน่าจะเริ่มใกล้เข้ามาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วนะครับเนาะคุณหนึ่งดูข่าวเขาบอกว่าจะเลื่อนเปิดเทอมเดือนสิงหาแย่จังเลยจะแย่แน่ๆเลยเพราะว่าถ้าเลื่อนไปอีกเนี่ยเราทำสถิติโลกปิดยาว 4-5 เดือนครับแต่ก็เข้าใจนะว่าความปลอดภัย safety first ต้องมาก่อนสงสัยต้องมีต้องสามารถสร้างงานดีเลย์ของเราแล้วล่ะคุณพึ่งเนาะไม่งั้นเราจะลำบากแน่ๆเลยก็เดี๋ยวเราจะกว่าจะเปิดเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรหรือเราจะเปิดไปนู่นเลยปีหน้าเลยเราไปเที่ยวปีใหม่กันก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเปิดใหม่ปิดกันเนิ่นนานมากเลยอ่ะแต่เราเหมือนไม่ได้หยุดเลยเนาะคุณหนึ่งเนาะขาไม่เหมือนแมงมุมเหมือนกันเนาะนะครับคล้ายๆแมงมุมเหมือนกันสำหรับใครที่กำลังคิดว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีก็กุ้งล็อบสเตอร์เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเนาะแต่รู้ว่ามันแพงมากเลยนะน้องๆจำได้ว่ามันแบบแพงมากอ่ะเวลาไปกินโต๊ะจริงก็ไม่กล้ากินเขินอ่ะนั่งมองอ่ะขี้เขินอ่ะเลยแบบไม่ได้กินของอร่อยคุณหนึ่งเขินไหมเวลาไปเจอของกินถ้าหิวก็ไม่เขินนะครับแต่ถ้าไม่หิวก็อีกแบบนึงนั่งเงียบๆก็จะเป็นมารยาททางสังคมไงคุณก็ต้องกินแบบที่แต่ถ้าไปบุฟเฟ่ล่ะบุฟเฟ่อ่ะบุฟเฟ่เขาเปิดตอนนี้ช่วงนี้เริ่มหิวแล้วเนี่ยคุณพึ่งไม่น่าพูดขอกินเลยนะครับก็เราค่อยๆทำกันไปแล้วกันนะค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถและทักษะที่ตัวเองมีนะครับค่อยๆน้องๆที่เพิ่งมาใหม่เขาอาจจะไม่รู้ว่าทำไมเราต้องลงสีฟ้าไปก่อนนะการทำงานศิลปะนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องสละเรื่องของเวลาเหมือนกันเนาะนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมเรียนศิลปะนานจังใช้เวลาแต่ว่ามันจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับสีฟ้าก็สวยนะมีใครเปลี่ยนใจบ้างเปลี่ยนใจจะเป็นสีฟ้าแปลกมากหรือเปล่าเนี่ยสีฟ้าน่ารักคือคักเวลาลงเล่นสีราสีเริ่มใหม่แล้วเสียงมีแปลกนิดนะหนึ่งต้องปิดเสียงเลยเพราะมันจับครับไม่รู้ว่าอะไรชอบตลอดเลยมาบ้านช่วยอะไรอาจจะเป็นช่วงที่ควรใช้สัญญาอะไรมองกันว่าเวลาแบบสี่เนี้ยเด็กเนี้ยเด็กเด็กเขาเรียนจากคลาสสามเขาจะต้องมาบงการกันกับครูที่เขาเรียนค่ะว่าอาจจะเป็นช่วงที่ควรใช้สัญญาอีกจะได้มาไปเด้นเลยอันนี้จะมีบางที่ที่เห็นสีเห็นสังขารที่ทำสีสว่างขึ้นสีสีเยอะๆนะครับสามมิติเคลื่อนก็ง่ายนะครับเราก็สามารถต้องติดตามแสงด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่งขึ้นต้องกำหนดไว้ก่อนเพื่อที่เราได้วิ่งออกก็รวดเร็วนะครับสิ่งที่ได้ครับได้ครับใช่ค่ะใช่มีสิ่งที่อย่างเงี้ยครับหรือคนเราจะหายไปก็มีหายไปเรียนไปเรียนเดี๋ยวไปทำอะไรไม่ได้เลยพยายามจะหาไว้ดูสิ่งที่มันจะมาตลอดเวลาแปลกมากเลยถ้าสิ่งที่หายแล้วช่วยบอกคอมเมนต์นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้พยายามจะหาวิธีว่าจะเช็คเป็นเพราะว่าอะไรบ้างว่าพยายามปิดไมค์ทุกตัวที่มีนะเนาะมีแค่ไมค์หนึ่งไม่ปิดหมดแล้วปิดเสียงว่างดิปิดเสียงนะครับก็ค่อยๆคิดไปเรื่อยๆนะแล้วก็นั่งแบบเงียบๆกระซิบกระซาบกันแล้วกันทำแบบคุณลุงคุณนั้นไงที่โชว์ป้ายอ่ะนะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเจ้ากุ้ง lobster นะครับสีสันที่แตกต่างจากที่ทุกที่เราวาดกันนะเพราะส่วนใหญ่กุ้งส่วนใหญ่เขาจะวาดสีส้มๆกันนะครับวัน
นี้เรามองว่าสีอมฟ้าน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงแล้วกันนะครับนะกุ้งดิบจะได้จะได้ก้าวผ่านความกล้าในการระบายสีด้วยนะเพราะว่าการที่เราระบายสีที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆครับมันจะทำให้เราลองได้ทดลองใช้สีที่เราไม่เคยได้ใช้เนาะนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องมีการทดลองนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะทำเท็กเจอร์ก็อย่าลืมเท็กเจอร์ที่คุณหนึ่งเคยสอนไปแล้วตอนที่เราทำดวงดาวแห่งความหวังไว้เนาะก็จะมีการสลัดสีบนเปลือกของกุ้งนะครับก็อาจจะทำให้เด็กๆสนุกได้นะแล้วก็อาจจะเลอะเทอะได้เอางั้นด้วยเหรอพี่ไม่เพราะกุ้งมันจะมีเท็กเจอร์ซึ่งมันเป็นเหมือนปะการังในทะเลนะครับเสร็จทุ่มนึงแน่เลยวันนี้เปลือกที่มันมีระยิบระยับมีสีสันที่แตกต่างกันนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเห็นไหมจริงเหรอทำแค่ตัวกับขาก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้แบบไล่ยาวถึง6 โมงแน่เลยอ่ะมันยากแล้วเนี่ยตามเวลานะครับก็คิดว่าน่าจะพอดีกับที่เรากดดันนะต้องเร่งมือใช่ไหมก็ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักที่เข้มและอ่อนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนเวลานะคุณถึงคิดว่าเด็กๆหลายคนก็ไม่น่าจะทำทันแต่ก็อยากจะสร้างความพยายามอยากจะสร้างความหวังก็คือวันนี้มันไม่เสร็จไม่เป็นไรนะมันยังสามารถมาทำต่อในวันรุ่งขึ้นหรือว่าทำในช่วงเย็นๆหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมช่วงเย็นเสร็จแล้วก็มาวาดรูปต่อก็ได้นี่เขาบอกว่ากรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวจะได้สร้างวินัยในการทำงานนะบางทีบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถเสร็จได้ในวันเดียวนะรู้สึกกรุงลมปะวิ่งเลยไม่ได้ว่ากรุงลมเลยก็เลยอยากให้เด็กๆเนี่ยอาจจะสร้างวินัยในการทำงานนะครับให้รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองที่จะต้องทำงานนะครับเหมือนกับผู้ใหญ่นะครับนะอยากรู้ว่ามีใครแบบโดนบังแม่บังคับให้มาดูช่องเราปะหนูค่ะไม่มีหรอกเฮ้ยไม่แน่นะพี่นะครับเราก็จะเรียนรู้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเพิ่มน้ำหนักความเข้มความอ่อนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรื่องนี้ตื่นเต้นนะทำไงอะคะทับไปเลยแล้วกันเราพิฆาตความตื่นเต้นด้วยการทำไปเลยไม่ต้องเปิดข้างนะโอเคค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเก็บรายละเอียดความเข้มขึ้นมาสวยอ่ะสวยเลยอ่ะคุณหนึ่งขอเก็บตรงนี้นิดนึงนะครับเราก็จะใส่สีน้ำเงินที่มันเข้มขึ้นไปอีกเลเยอร์นึงนะเพื่อที่จะทำให้มันได้ครบ3 เลเยอร์นะครับก็มีขาวนะครับแล้วก็สีวัตถุแล้วก็เงาหนวดช่างมาหนวดเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเรื่องตัวหนวดเนี่ยเดี๋ยวเรามาเน้นทีหลังเราเก็บรายละเอียดอื่นๆก่อนนะครับสวยมากเลยเราเลือกถูกแล้วล่ะที่เราเลือกสีฟ้าทับไปเลยทับไปเลยถ้าเราอยากให้สีน้ำเงินเข้มกว่านี้นะครับเราก็จะใช้บวกไปทางดำนิดนึงก็ได้นะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะหรือว่าจะใส่น้ำเงินที่เข้มขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับเพราะน้ำเงินเฉดฟ้าน้ำเงินเนี่ยมันจะมีเฉดนึงที่เข้มขึ้นมาอีกนะครับเซิงไฮจีหรือยังนะขอบคุณมากเลยเขียนให้มันกลมเนาะตรงนี้ก็ใช่แล้วต้องทำให้มันดูกลมด้วยก็คือใช้สีที่มันเข้มกว่าอีกเลเยอร์นึงเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนาะนะครับจากที่เดิมเราทำสีแสงแล้วก็ทำสีผิวที่มันเข้มขึ้นแล้วก็ทำอีกเลเยอร์นึงนะครับเป็น3 เลเยอร์นะอันนี้ถ้าใครเป็นดิจิตอลเพนติ้งนะสวยเด้งเลยล่ะก็ค่อยเขียนฝึกไปทีละนิดนะครับเดี๋ยวเด็กๆก็จะเก่งขึ้นเนาะใช้สีที่เข้มขึ้นนะครับเขียนลงไปนะครับอาจจะใช้เวลาในการทำงานหรือการลงมือทำงานเนี่ยนานนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องอยากให้สร้างความพยายามใครว่าสวยกดไลค์ดีอ่ะโอ้โหนี้หัวใจไปถึง352 ดวงนะครับตอนนี้เราเช็คหัวใจเหมือนกับเราเช็คยอดคนดูเลยนะเราไม่สนใจเรื่องยอดคนดูเลยเราสนใจเรื่องของหัวใจซะมากกว่าเอาเราเป็นคนดูที่ active user นะขอบคุณนะครับคุณที่รักกันนะครับคุณที่ส่งกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณหนึ่งคุณพึ่งในการทำการเรียนการสอนสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เราจะทำไลฟ์ดีๆและคลิปดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ60 เอพิโซดที่แบบที่เราตั้งใจไว้นะคุณหนึ่งเผื่อใครที่เขาเพิ่งเข้ามาดูแล้วคุณหนึ่งแนะนำตัวไหมเรามีเพื่อนที่เพิ่งมาใหม่หลายคนนะก็มีหลายคนนะอย่างเมื่อวานนี้
มีหลายคนอินบ็อกซ์แล้วก็หลายคนเขาเรียกว่าอะไรแอดเฟรนด์มาเนาะนะครับหลายคนก็จริงๆถ้าใครอยากที่จะเข้ามาเรียนนะครับสามารถเข้ามาเรียนในเพจของอาร์ตพัทได้เลยนะเข้ามาได้เลยง่ายๆนะครับเปิดประตูเข้ามาได้เลยประตูเข้ามาได้เลยประตูไม่ได้ล็อกถ้าเกิดอยากรู้จักคุณหนึ่งก็แอดคุณหนึ่งเข้ามาเนาะแต่ถ้าไม่อยากรู้จักก็เข้ามาในห้องเรียนได้เลยนะครับไม่ได้ปิดกั้นเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราสอนกันออนไลน์แบบฟรีๆเนาะในช่วงโควิดนี้เราจะตั้งใจกันทำไว้ทั้งหมด6เอพิโซดนะครับแล้วก็105สำหรับคนที่เห็นว่าคลิปหรือไลน์นี้มีประโยชน์เนี่ยเขาก็จะสมทบทุนในการทำสื่อออนไลน์ทั้งหมด60คลิปนะ60เอพิโซดในซีซั่น3นี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทำสื่อออนไลน์นะครับมันต้องใช้หลายๆอย่างเหมือนกัน1เรื่องของเวลา2เรื่องของกระดาษผู้กันและอุปกรณ์ต่างๆแต่ถ้าใครยังลำบากอยู่ไม่ต้องนะใครยังลำบากอยู่มาทำไลฟ์สดเนี้ยนะครับเนาะแล้วก็ตัวโปรแกรมที่เขาต้องคิดเป็นรายเดือนด้วยนะครับเนาะก็จะมีค่าใช้จ่ายของมันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครก็ตัวเองก็แบบอู้ฉันก็ลำบากเหมือนกันไม่มีตังค่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับคนเอาสำหรับคนที่พอมีทุนทรัพย์นะครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็กระจายความรู้ความสามารถนี้ไปสู่น้องๆคนอื่นที่มีโอกาสน้อยกว่านะครับก็ยินดีนะครับอันนี้เราค่อยๆเก็บด้านที่มันรู้สึกว่ามันเข้มนะครับหรือว่าสีสันของเปลือกกุ้งเนี่ยมันจะมีความเข้มความอ่อนที่แตกต่างกันเดี๋ยวต้องสีอ่อนเนี่ยมาแต้มอีกทีนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาตรงนี้ออกเลยป้าเราไม่เห็นนี่ลงมาขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็เติมด้านที่มันเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มันจัดภาพที่มันแบนๆนะทำให้มันดูโค้งดูกลมดูมนนะครับมันก็จะมีด้านข้างมันนะซึ่งมันมีมิติที่มันเข้มกว่าแล้วก็มาเก็บด้านนั้นเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดมีความเข้าใจเรื่องของรูปร่างรูปทรงเนี่ยมันก็จะง่ายในการทำงานนะครับมันก็จะดูไม่ยากเลยจริงๆแล้วกระบวนการเหมือนกันเพียงแต่ว่าดีเทลมันจะแตกต่างแล้วก็อัพเลเวลซึ่งถ้าเกิดใครที่วาดบ่อยๆมากขึ้นเนี่ยก็จะจดจำดีเทลได้มากขึ้นแล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้มากกว่าแล้วก็ความเหมือนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เผื่อใครสงสัยว่าใช้ผู้กันเบอร์อะไรนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช้ผู้กันเบอร์เดียวนะคืออย่างคุณพึ่งเนี่ยติดนิสัยชอบหยิบนิดจริงๆแล้วควรจะต้องใช้พื้นที่ใหญ่ๆใช้ผู้กันใหญ่พื้นที่เล็กใช้ผู้กันเล็กแต่ถ้าใครเอาผู้กันเบอร์1เบอร์0อย่างเงี้ยเล็กไปนะต้องดูก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราเองทำเนี่ยมันเหมาะกับที่เรากำลังคิดเขียนอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมยังเป็นเด็กอยู่นะคะใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่ก่อนนะหรือไม่เราคิดว่าเราอยากจะเก่งผู้กันด้ามนี้ไปเลยเป็นคัมภีร์ด้ามเดียวฉันเป็นเซียนกระบี่ก็สามารถทำไปได้ด้วยนะครับไม่ได้ผิดนะฉันเป็นเซียนกระบี่อย่างอันนี้หุ้ยหนังจริงที่คุณเพิ่งดูนางเอกเขาใช้กระบี่จิ๋วแต่ว่าเก่งมากเลยนะแต่เขาใช้กระบี่อันเล็กแบบอันเล็กนิดเดียวเองอ่ะครับพอเราใช้บ่อยๆเข้าทักษะที่เราได้มากขึ้นความถนัดมากขึ้นความชำนาญที่มากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเก่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราใช้นั่นแหละอันนั้นนะครับเคยดูหนังจีนอ่ะมีจอมยุทธคนนึงอ่ะเขาใช้ตะเกียบสู้อ่ะเขาไม่ได้ใช้กระบี่คนหนึ่งเขาใช้ตะเกียบเหมือนเราบางทีเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้วาดรูปใช้ผู้กันเราใช้คัตเตอร์บัตคุณบึ้งลองไปที่ตามไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใช่ไหมเพราะเราจะตัดลายใช่ไหมคุณหนึ่งไม่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำมีเวลาอย่างน้อยที่สุดเลยได้บอกเด็กๆได้ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะเดี๋ยวโอเคใส่ตาแล้วเพื่อจะเพิ่มเติมสิ่งที่เขาอยากจะเพิ่มแล้วอยากเข้าใจได้อันนี้ได้แล้วป่ะเพิ่มตาก็เพิ่มความเข้มขึ้นมานะครับหรือบางคนอยากจะใส่สีดำเพิ่มก็ได้นะเป็นดวงตากลมๆง่ายๆเนาะแล้วก็ตัวหนวดนะครับตัวหนวดก็จะใช้สีค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ลากให้แต่น้องยังไม่เสร็จน้องยังไม่ใช่นะนะแต่ครูพึ่งเขายังไม่เสร็จนะแต่ว่าทำให้เด็กๆดูเพื่อที่จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมสร้างมิติตรงไหนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวใช้สีดำเพิ่มนะคะเพิ่มด้วยสีดำเป็นน้ำเงินผสมดำน้ำเงินบวกดำเสียงหายจริงยังคะพี่หายแล้วไม่มีแล้วเย่หรือเปล่าของพี่มันไม่ได้เปิดเสียงอะไรเสียงหายจริงหรือยังพี่เทคเอาไหมเทคเอาปะ
น่าจะหายแล้วป่ะเพราะว่าเปิดในนี้ไม่มีเสียงครับนะครับอาจจะน้ำเงินบวกม่วงไปก็ได้น้ำม่วงเข้มๆก็ได้นะครับหายค่ะขอบคุณนะครับช่วงหลังๆคุณเริ่มง่วงนอนแปลกมากเลยนะช่วงเย็นๆนะครับจริงๆแล้วห้ามนอนช่วงเขาเรียกว่าอะไรนอนทับตะวันใช่ไหมเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกเนี่ยนะครับแต่ว่า 2-3 วันนี้รู้สึกมีอาการแบบเหมือนง่วงๆนอนนิดนึงนะไม่รู้ใครเป็นบ้างหรือเปล่านะในช่วง 2-3 วันนะว่าเพราะว่าฝนมันตกบรรยากาศมันเลยดูแบบแน่นอนไม่ได้ตกเลยเพิ่งเพียงแต่รู้สึกว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะนอนดึกด้วยบ้านใครฝนตกบ้างดีกว่าบ้านใครฝนตกบ้างน้องว่าตกนะเราอยู่ในห้องเราเลยไม่รู้เปล่ารู้สึกเย็นนะว่ารุ่นนี้รู้สึกแบบเย็นเมนูเนี่ยจะได้กินตอนโต๊ะจีงานแต่งเวลาใครแต่งงานเนี่ยเราจะได้กินกุ้งเราก็จะเน้นส่วนที่เข้มขึ้นนะครับบริเวณที่กล้ามของมันแล้วเลยน้ำหนักตรงนั้นมันเข้มนะครับเราก็จะเน้นตรงนั้นเข้มขึ้นมานิดนึงจะใช้สีเงินบวกดำเพิ่มเข้าไปพวกใจไรต่อไงครับก็จะเน้นระยะที่อยู่ด้านหน้านะส่วนด้านหลังๆเราก็จะปล่อยมือไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องอย่างฝั่งตรงข้ามที่เป็นขาเป็นกล้ามอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยเราจะเน้นส่วนที่อยู่ด้านหน้าที่ชัดฝั่งเราด้านเรานะครับนะให้มันชัดขึ้นนะครับส่วนด้านหลังๆเราก็จะปล่อยให้มันดูลึกเข้าไปแล้วก็เบลอเข้าไปนิดนึงนะครับก็เลยไม่ต้องไปเน้นให้มันชัดเจนมากอันนี้ก็จะเป็นความที่มันเป็นมีความหนาเพิ่มขึ้นมานะเป็นความหนาเพิ่มขึ้นมาในด้านส่วนของเงานะครับตอนนี้คุณหนึ่งเริ่มมีอาการง่วงนอนแปลกมากเลยหิวว่าจะหิวหรือเปล่าไม่รู้ใครใกล้เสร็จแล้วบ้างสำหรับใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความพยายามนะอย่าว่าลูกโป่งอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นโจทย์ที่น่ารักมากเลยลูกโป่งใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวจะดูไว้ให้นะครับก็อยากวาดนะอยากวาดด้วยอยากวาดด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้วาดลูกโป่งนะเดี๋ยวหาเพราะว่าเราติดคิว1คือซากุระ2ปาโลมา3ลืมไปแล้วว่าอะไรนะทะเลเหรอลืมไปเลยเหี่ยวใช่ไหมมีเบอร์4ละลูกโป่งนะครับก็พยายามจะสรรหัวข้อนะครับตามที่คนขอเข้ามาเนาะนะครับหลายคนเนี่ยบางคอมเมนต์คุณหนึ่งเพิ่งมองเห็นนะหรือว่ามันไม่ได้ขึ้นในตัวหน้าจอคุณหนึ่งนะครับบางทีมันต้องดูในโทรศัพท์ไม่เหมือนกันแต่ละจอมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องเช็คหันมามองโทรศัพท์บ้างเผื่อจะได้มีการตอบโต้ระหว่างผู้รับชมแล้วก็คุณหนึ่งเนาะจะได้มองเห็นโอ้สวยเลยอ่ะพี่น้องวาดเองชมเองขอชื่นชมตัวเองเลยว่าสวยจังเลยอ่ะยังไม่เห็นเส้นชัยเลยค่ะคืออะไรคืออะไรอ่ะยังไม่เห็นเส้นชัยอ๋อไม่ใกล้เสร็จแล้วยังไม่ใกล้เสร็จใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะไม่เห็นเส้นชัยงั้นเราสร้างเส้นชัยขึ้นมาเองครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย่ตัดจบตัดคลิปโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้บายบายเส้นชัยเนี่ยเรามันวัดกันไม่ได้นะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเห็นดีเทลที่มันเล็กๆน้อยๆค่อยๆเพิ่มไปบางคนก็เห็นมันอยู่ที่ช่วงอายุของเด็กๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการมองเห็นแล้วก็ประสบการณ์ในการเคยเห็นสิ่งที่เราวาดอยู่หรือเปล่าเท่านั้นนะครับนะมันก็เลยไม่สามารถวัดของแต่ละคนได้ว่าไหนจะใกล้กว่ากันนะมันไม่ใช่ข้อสอบมันไม่ใช่ข้อสอบคุณหนึ่งเพิ่งเป็นกำลังใจให้เราว่าเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวตอนนี้คุณหนึ่งจะปล่อยให้คุณพึ่งอยู่ไปกับผู้ชมแป๊บหนึ่งนะคุณหนึ่งจะไปนอนคุณหนึ่งไม่ใช่คุณไปตักน้ำแข็งหิวน้ำแล้วก็จะไปล้างหน้าหน่อยรู้สึกว่าตัวเองง่วงนอนคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งจะหนีไปนอนเลยไม่ใช่บ้าเอาหนึ่งเราจะไปตักน้ำแข็งก่อนไปล้างหน้าด้วยนะโอเคตอนนี้ถ้าเกิดเด็กๆคนไหนเหนื่อยล้านะคุณหนึ่งคิดว่าเบรกแป๊บหนึ่ง
แล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาดื่มน้ำเข้าห้องน้ำไม่รอเดี๋ยวกลับมาทำกันต่อนะแต่ว่าเราก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆนะตอนนั้นกูเพิ่งเขายังทำต่อไปเรื่อยๆอยู่น้องทำชาเอาละเดี๋ยวคนหนึ่งขอไปตักน้ำแข็งเราเป็นทีมน้ำหน่อยนะเราเป็นทีมเต่าน้อยเราทำชานี่ตอนครูหนึ่งไม่อยู่แล้วก็เปิดช่วงนี้เลยนินทาครูหนึ่งใครเห็นด้วยกดหัวใจเลยครูหนึ่งหนีไปอาบน้ำหรอหนีไปล้างหน้าดูดิถ้าเรียนจริงๆหนีไปได้ไหมครูคะนักเรียนคุณครูขออนุญาตไปกินขนมก่อนได้ไหมอ่ะครูหายฉันเรียนออนไลน์วันแรกครูหายค่ะนี่ขอเมาส์เลยใครที่เรียนในห้องซูมกับเราอะรู้เปล่าว่าก่อนจะเรียนอะเราต้องทดสอบก่อนใช่ไหมทดสอบแบบว่ารูปแบบการเรียนเราสมบูรณ์หรือเปล่าวันแรกที่คุณหนึ่งทดสอบอะแต่ว่าไม่ใช่นักเรียนจริงๆนะเป็นพวกเพื่อนของคุณครูค่ะเข้ามาเป็นนักเรียนสมมุตินักเรียนว่าแบบให้ผู้ใหญ่สมมุติตัวเองว่าเป็นนักเรียนแล้วลองเข้ามาทดสอบในระบบปรากฏว่าคุณหนึ่งอะกดออกจากห้องก็เหลือแต่นักเรียนอยู่ในห้องกันหมดเลยอะครูหายแล้วคุณหนึ่งก็หาทางกลับเข้าห้องเรียนไม่ได้อะดีนะที่ยังไม่ได้แบบเปิดเรียนจริงเป็นแบบเปิดเรียนปลอมไม่อย่างนั้นนะต้องกลายเป็นว่าอุ๊ยเรียนแล้วแบบครูหายไปนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ที่อยากมาก็คือดึกๆอ่ะรู้มั้ยว่าจะได้ยินเสียงก๊อกๆแก๊กๆก๊อกๆแก๊กๆจากหน้าห้องแล้วก็มีเสียงแบบวี้วี้เสียงอะไรรู้ป่ะให้ทายเสียงต้มมาม่าตอนแบบประมาณสัก5ทุ่มอ่ะที่ทุกคนแบบกำลังหลับสลึมสลือเลยอ่ะคุณหนึ่งแบบเดินออกมากดต้มน้ำร้อนต้มน้ำร้อนกินมาม่าตอนกลางคืนอ่ะช่วงโควิดนี่ก็เป็นช่วงแบบสะสมมากเลยนะสะสมไขมันที่พุงนี่เราเติมตัวนี้ให้เข้มนิดนึงเห็นไหมสีว่ามันใกล้สีมันใกล้เคียงกันมากเลยถ้าเราเอาสีเดิมเข้าไปมันอาจจะไม่เข้มขึ้นแล้วก็หยอดดำไปนิดนึงให้มันดำนิดนึงเนี่ยสีเดิมนิ้วเปื้อนใครระบายแล้วมือเปื้อนบ้างใครระบายแล้วมือเปื้อนกดหัวเราะหน่อยสีเดิมมันอาจจะแบบไม่เข้มพอแล้วก็จะเติมสีดำเข้าไปนิดนึงนะคะระบายแล้วมือเปื้อนเลยอ่ะนี่เห็นป่ะเพื่อแบ่งให้มันแบบอันนี้นิดนึงนี่ให้มันเข้มๆแล้วก็ตรงจอยมันนะคะตรงข้อต่อมันนี่ตรงข้อต่อมันนะคะแล้วก็ด้านเงาด้วยข้อต่อด้วยเพื่อความสวยงามแต่ถ้าใครแบบขั้นแอดวานซ์ใส่เงาไปเลยด้วยก็ได้นะแต่เรายังไม่แอดวานซ์มันเป็นขั้นเบบี้หุ้ยสวยอ่ะทำไปชมไปปะเพิ่มกำลังใจให้กับตัวเองกุ้งน้อยล็อบสเตอร์น้อยสู้ๆล็อบสเตอร์ของใครหน้าตาเป็นยังไงอย่าลืมเอามาให้ชมกันด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ดูยากนิดนึงเนาะจะแบ่งยังไงดีเราใส่เงาด้านข้างก่อนละกันน้ำเงินผสมดำนี่ด้านข้างตรงนี้น้ำเงินผสมดำโอเคมาแล้วกินน้ำมาครับไปล้างหน้าล้างตาไปด้วยครับง่วงนอนมากเมื่อกี้น้องเล่าด้วยอ่ะว่าพี่เปิดชั้นเรียนออนไลน์ในซูมวันแรกแล้วพี่ออกจากกลุ่มมาทิ้งเด็กๆไว้ข้างในทิ้งนักเรียนฟอร์มก็วันแรกที่เราทดสอบระบบซูมไงแล้วพี่ออกจากกลุ่มอ่ะแล้วพี่ตั้งห้องเรียนเองแล้วพี่ออกไปก่อนเลยอ่ะไม่เข้าใจอันแหน่ให้พี่จะออกไปได้ไงเมื่อพี่เป็นคนที่ตั้งรูมโฮมรูมไม่ได้วันแรกไงที่พี่บอยมาเป็นนักเรียนปอมอ่ะคุณหนึ่งกลับเข้าห้องเรียนยังไม่เป็นอ่ะอ๋อตอนนั้นใช้เครื่องมือไม่เป็นไงก็เป็นมือใหม่
เป็นคนตั้งห้องแล้วก็ออกจากห้องตัวเองแล้วไม่มีกุญแจเข้าห้องด้วยเข้าห้องก็ไม่ได้แปลกดีแต่ตอนนั้นไม่ใช่นักเรียนจริงไงอันนี้เป็นแบบเป็นเงากั้งแล้วกันเฮ้ยมันเหมือนกั้งเลยอ่ะพี่เดี๋ยวรู้จักกั้งไหมเอ่ยกั้งก็คล้ายๆกับตะขาบแต่ว่าเปิดเหมือนกุ้งเนาะรสชาติคล้ายๆกับกุ้งเหมือนกันนะนี่ก็เหมือน lobster แหละใครเคยทานนะครับมันแพงมากเลยนะแล้วมีกุ้งตัวหนึ่งลายเหมือนม้าลายด้วยแหละแต่เขาเรียกว่ากุ้งลายเสืออยากกินเลยกูเพิ่งกุ้งลายเสือแต่กูเพิ่งว่าลายมันอ่ะเหมือนม้าลายเนี่ยลายมันเป็นแบบเนี้ยลายลายเนี่ยแต่ว่าเป็นกุ้งนะคุณหนึ่งเรามีผู้ชมอยู่กับเราด้วยอ่ะตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเรายังอยู่มีหลายคนกลับไปเหมือนคุณหนึ่งก็คือไปห้องน้ำล้างหน้าล้างตาสดชื่นแล้วก็กลับมาใหม่เนาะนะครับเรายังสู้เป็นกำลังใจให้ด้วยกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนคุณหนึ่งอ่อนไม่ไหวแล้วฟังคุณหนึ่งกูพึ่งก็พูดแล้วง่วงนอนไปล้างหน้าล้างตาอะไรแบบเฮ้ยถามเขาดีกว่าเมื่อกี้คุณหนึ่งไปล้างหน้าล้างตาสดชื่นขึ้นมานิดนึงชอบแบบเรียนเงียบๆหรือว่าแบบอะไรเดียแบบมีคนคุยด้วยจริงๆการที่คุณหนึ่งกับคุณหนึ่งจริงๆคุณหนึ่งไม่เป็นคนช่างพูดใช่ไหมแต่ว่าโชคดีคือเราไม่เจอเด็กๆที่นั่งอยู่หลายๆคนตรงเนี้ยเห็นจะจอเห็นจะกล้องถ่ายรูปมันก็เลยสามารถพูดได้เยอะจินตนาการว่าเขาตั้งใจเรียนแต่ว่าถ้าเกิดเด็กๆเจอแบบเด็กๆหลายๆคนคงแบบปวดหัวหน้าดูเหมือนกันก็อาจจะเขินเด็กๆก็ได้นะอาจจะไม่กล้าพูดก็ได้เขินเอาบ้างเขินเราต้องบอกว่าอะไรดีอ่ะชอบแบบใครชอบแบบที่มีครูคุยเล่นด้วยกด1ใครชอบแบบเงียบๆกด2คนเรากด2กันหมดเลย2คนนี้หยุดพูดได้แล้วเนี่ยเฮ้ยยังไม่รู้มันต้องมีการโหวตเลยพี่เรายังไม่รู้เราต้องแบบพิสูจน์เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องพิสูจน์ใครชอบแบบเงียบๆกด2อ๋อมีบางบ้านเนี่ยเขาต่อคอมพิวเตอร์ต่อโทรศัพท์มือถือกับจอที่จอใหญ่ๆนะก็จะเพื่อจะให้เด็กๆสามารถที่จะเห็นรูปชัดๆนะถ้าเป็นรูปโทรทัศน์บางทีอยู่ในหน้าจอเล็กๆเนี่ยมันก็จะดูลำบากนิดนึงบางคนที่มี iPad ก็โชคดีหน่อยบางคนที่ดูในทีวีนะครับก็ดีสบายมากเลยสบายตาดีแล้วบางคนดูเล็กๆอาจจะต้องตั้งใจนะอาจจะต้องตั้งใจสักนิดนึงเขาจอดจอใหญ่พ่อแม่เขาก็เห็นเราทางบ้านเลยสิใช่เราอาจจะเป็นสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่สวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับก็เจอกันได้ในทุกวันนะบ่ายสามโมงนะครับเป็นต้นไปนะคุณหนึ่งครูพึ่งก็จะมาวาดรูประบายสีแล้วก็สอนเด็กๆในการทำงานนะครับก็จะพูดเล่นบ้างจริงบ้างเฮ้ยพี่พอเล่นเขาออกเลยอ่ะก็เขาออกไปแล้วแล้วก็บายก็มีเวลาในการสอนเด็กๆนะประมาณโดยเฉลี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงนะตอนนี้เราเรียนกันมาอยู่ชั่วโมงกว่าๆแล้วหลายคนก็ล้าเหมือนกันคุณถึงเข้าใจนะครับไม่ออกกันไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็บางคนอ่ะมีกิจวัตรที่จะต้องทำในแต่ละวันเนาะนะครับก็ค่อยมาเจอกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะทำตรงนี้ยังทำไม่เสร็จก็อาจจะยังค้างอยู่แล้วก็ไปดูในช่อง YouTube iPad Channel ตามต่อก็ได้นะแต่ว่าคุณหนึ่งคุณพึ่งเนี่ยก็จะให้เสร็จไปใน1วันจะได้มีงานครั้งหน้าจะได้ไม่มีงานค้างๆแล้วก็จะสามารถอัปโหลดทีเดียวเลยในช่อง YouTube สำหรับคนที่พลาดไลฟ์หรือพลาดช่วงเวลาที่เราวาดรูปอันนี้นะครับเนาะส่วนช่องทางใน YouTube เนี่ยก็สามารถที่จะกอให้มันเร็วขึ้นได้นะเต้นความเร็วของมันได้นะครับก็สัก2.0นะกำลังแบบเด็กๆก็ไปดูในนั้นเผื่อถ้ายังทำไม่เสร็จนะครับเนาะตอนนี้คุณหนึ่งคุณเพิ่งก็ค่อยๆเพิ่มไปนี่เริ่มใส่รายละเอียดอะจุดจริงใส่ม่วงไปนิดนึงม่วงนิดนึงเดี๋ยวให้คุณหนึ่งมาช่วยเก็บม่วงไหนอะมีไหนม่วงอะไรคุณหนึ่งจะเอาสีม่วงใส่หรอจะเป็นกุ้งม่วงหรอน่าม่วงนั่นแหละอ่ะตรงนี้เหรอตรงที่เข้มๆอ่ะตรงที่บริเวณเข้มๆตรงไหนที่เข้มบ้างอ่ะกุ้งม่วงไม่ใช่มะม่วงนะไม่ใช่สีม่วงเลยคือเพิ่งใส่นี่สิไม่ใส่เท็กเจอร์เหรอกระบัดเนื้อดีแล้วอ๋อหมายถึงว่าให้ใส่สีม่วงเข้าไปเป็นลายจุดใช่ไหมถูกปะอันนี้ชอบมากเพราะว่าลักษณะง่ายๆอืม
ถ้าบางคนไม่อยากทำลายจุดนี้ก็อาจจะใช้สีที่ผสมนิดนึงแล้วก็สลัดนะเหมือนที่เราเคยสอนนะครับเป็นเท็กเจอร์มันก็จะดูธรรมชาติดูเป็นแบบเป็นรอยเอาอันนี้ออกก่อนเป็นลายที่ถูกสร้างขึ้นเองเนาะนะครับใกล้เสร็จแล้วค่ะใครใกล้เสร็จแล้วบ้างบางคนก็อยากเพิ่มเงาบางคนก็อยากจะเพิ่มมิติขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลักษณะของมันในการมองเห็นและสังเกตนะครับนะก็แต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับส่วนวันนี้ถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเรายังทำต่อเนื่องกันไปจนเสร็จแล้วส่วนเด็กคนไหนที่อยากจะทำต่อเนื่องกันต่อมาทำวันหลังก็ไปดูในช่อง Art Path Channel ในกลุ่มของ YouTube นะครับของคุณหนึ่งเนาะนะครับก็สามารถไปดูฟรีไปสบไปกดอันนี้เขาเรียกอะไรสับตะไคร้เหรอใช่สามารถกดติดตามแล้วก็สดมันจะมีคลิปใหม่ๆก็จะเด้งขึ้นมานะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีคลิปใหม่ๆเยอะมากเลยนะนะครับก็ไปดูในนั้นละกันนะครับบางบ้านคุณแม่เขาแบ่งให้ดูสัปดาห์ละ1คลิปได้100สัปดาห์นี่ดูยาวไป2ปีเลยนะนะครับก็ค่อยๆทำนะบางคนก็เรียนรู้ไปตอนนี้เลยแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบยังไงบางบ้านเขาแบ่งดูสัปดาห์คุณดูคลิปคุณหนึ่งอะสัปดาห์ละ1คลิปได้100สัปดาห์ยาวมากเลยแบตกำลังจะหมดนะครับก็เรายังทำงานอย่างนี้เราเลือกเก็บรายละเอียดบางคนอยากจะเพิ่มเงาก็สามารถเพิ่มได้แล้วก็คุณหนึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้ประมาณสัก2ชั่วโมงเนี่ยกลัวว่าเหนื่อยแล้วเหนื่อยกันแล้วแบตเตอรี่ของกล้องมันจะตัดด้วยนะครับก็พยายามจะบางอย่างจะข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนเพื่อจะทำให้มันจบในเวลา2ชั่วโมงงั้นเรากันก่อนเลยไหมเราลากันก่อนเลยแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรายังทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับก็คุณหนึ่งไม่แน่ใจว่าตัวแบตเตอรี่มันจะตัดเมื่อไหร่เพราะว่าคุณหนึ่งไม่ได้ซื้อแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าแบตเตอรี่ที่มันสามารถเสียบได้ยาวๆนานๆอ่ะเป็นแบบที่ชาร์จเป็น AC เป็นอะแดปเตอร์เสียบเลยนะแต่นี่มันเป็นกล้อง DSLR ซึ่งมันใช้แบตเตอรี่มันมีแค่ก้อนเดียวนะก็คุณหนึ่งก็พยายามจะชาร์จให้เต็มทุกครั้งประมาณ2ชั่วโมงถ้าร้านกล้องที่ไหนจะสนับสนุนแบตเตอรี่ก็ยินดีนะคะครับก็เสิร์ฟสุดแล้วกันขายของขายของนะครับกูเพิ่งอยากไม่เขาห้ามพูดคำว่าขายของออกไลน์ใช่ป่ะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเงาเพิ่มมิติของไปของสีของแสงเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยให้อย่างของผิวของล็อบสเตอร์มีความมันวาวด้วยนะมันต้องมีรีเฟกต์บางรีเฟกต์ที่มันเพิ่มขึ้นมาใช่เดี๋ยวน้องมาใส่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มไปนะส่วนใครที่คิดว่าล้าแล้วโอ๊ยเหนื่อยมากเลยเรียนคุณหนึ่งคุณเพิ่งนานมากเลยอาจจะพลักตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูในช่อง Art Path Channel ต่อก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับทำงานไปด้วยกันก็จะได้เห็นขั้นตอนในการทำงานไปด้วยเท่านั้นเองนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวจะก็เดี๋ยวคุณหนึ่งคุณเพิ่งเนี่ยก็พูดล่ำลากันไปเผื่อถ้าเกิดมันตัดไปนะนะครับก็เจอกันได้ในทุกๆวันบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับคุณหนึ่งกับคุณพึ่งก็จะมาสอนวาดรูปสไตล์แบบอาร์ตพัทนะนะครับจะเจอกันได้ทุกๆวันนะครับเนาะแล้วก็สร้างสรรค์รูปภาพแบบนี้ทุกๆวันนะครับก็จะเจอกันในช่วงโควิดนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งขึ้นผู้สนับสนุนดีกว่าเผื่อจะมีคนบริจาคใจดีขึ้นมานะครับเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเด็กๆเองแล้วก็คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเนี่ยตอนนี้ครูพึ่งกำลังเพิ่มเงาใช่ไหมครับก็จะทำให้มันเห็นมิติเพิ่มขึ้นมาอีกมิติหนึ่งเนาะก็สามให้ดู3มิติเดียวขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองกำลังใจให้เด็กๆแล้วก็กำลังใจให้คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่และตอนนี้เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้คุณครูหลายท่านเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยหยุดไม่ได้มีการเรียนการสอนหรือบางท่านเนี่ยต้องทำการเรียนการสอนหรือว่าเพิ่มงานให้กับตัวคุณครูเองซึ่งจะต้องสอนออนไลน์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันนะครับเนาะนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวคู่หนึ่งก็ล่ำลาเผื่อไว้ก่อนเผื่อมันตัดไปเท่านั้นเองนะครับแต่จริงเราก็ยังอยู่ด้วยกันเนาะทำงานจนเสร็จรู้ล่วงไปได้ดีจะได้ไม่มีงานค้างนะครับกูเพิ่งมีอะไรจะพูดไหมขอให้เด็กๆกินกุ้งให้อร่อยนะครับน้องกำลังแบบว่าตั้งใจว่าวันนี้คงอยากกินกุ้งเลยนะน้องกำลังกั้นหายใจกับการจิ้มเมื่อตอนกลางวันเนี่ยคุณหนึ่งไปตลาดหนึ่งอยากจะซื้อกุ้งมากินมากแต่ว่าครูพึ่งเนี่ยแพ้ก็เลยกลัวว่าครูพึ่งแต่แพ้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยครูพึ่งไม่ได้แพ้กุ้งนะพึ่งมาแพ้ช่วง 2-3 ปีเนี้ย
นะครับแพ้พึแพ้พวกอาหารทะเลแล้วก็ถั่วก็เลยทำให้คุณหนึ่งไม่ได้ทานพวกนี้ด้วยนะครับก็เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณหนึ่งทานเนี่ยคุณก็จะต้องทานด้วยฉะนั้นก็เลยงดนะครับแล้วค่อยไปแอดทานคนเดียวต้องตั้งใจมากเลยตอนนี้นะไม่พูดอะไรเห็นไหมครับค่อยๆเพิ่มน้ำหนักนะครับก็ดูว่าเหมือนกับเราวางวัตถุไว้เด็กๆถ้าอยากเด็กๆดูเข้าใจเรื่องของเงานะเด็กๆมีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นขวดสีนะครับอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เอาไฟฉายนะมาเปิดให้มันเห็นว่าเงามันตกกระทบกับพื้นเด็กๆจะเข้าใจเรื่องเงามากขึ้นแล้วก็เป็นวิธีงานง่ายๆที่เด็กๆสามารถสนุกไปกับการเห็นเงาด้วยนะครับเนาะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะคะลองดูวิธีของคุณหนึ่งนะเอาวัตถุมานะครับแล้วก็ปิดไฟก็ได้นะแล้วก็ลองเอาวัตถุหรือไม่ต้องปิดไฟก็ได้นะครับแล้วก็เปิดไฟฉายส่องไปที่วัตถุที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นเงาที่ตกกระทบนะครับก็อาจจะช่วยให้เด็กๆเข้าใจเรื่องแสงและเงามากขึ้นนะครับเงาในจินตนาการนะนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบางคนก็ใส่จินตนาการลงไปเนาะก็พยายามจะต้องสังเกตแล้วก็ดูเยอะๆนิดนึงแต่เด็กๆเขาน่าจะเรียนกันแล้วล่ะเด็กประถมป.1 ป.2 อะไรเงี้ยเขาต้องเรียนเรื่องแบบมิติที่มองเห็นแล้วล่ะใครทำเสร็จแล้วมาโชว์กันด้วยนะได้ยินปะไม่ได้ยินใครทำเสร็จแล้วเอามาโชว์กันด้วยนะต้องมองลอยๆเพราะไมค์มันอยู่บนนี้คุณหนึ่งเอาไมค์ไว้ข้างบนจะได้ไม่วางไว้ข้างหน้าจะได้ไม่เกะกะเวลาคุณทำงานอยากรู้ว่าชอบเสียงไมค์แบบเก่าหรือแบบใหม่อ่ะใครชอบไมค์แบบตอนที่เราไลฟ์กันแรกๆบ้างรีวิวไมค์อ๋อแต่เครื่องนี้มันเสียบไมค์ไม่ได้อ๋อเหรออืมถ้าไม่งั้นคงใช้ตัวนั้นแต่นี่มันใช้ไมค์ USBครับเราค่อยๆเพิ่มเงานะนะครับทำให้มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราค่อยๆเพิ่มดีเทลต่างๆนะครับเห็นไหมครับว่าดีเทลเราจะมาเพิ่มตอนหลังสุดนี่คือเงานะครับนะไม่ต้องเร่งรีบตั้งแต่ตอนต้นนะครับนี่ก็จะเป็นแบบสเก็ตแบบง่ายๆเนาะแบบที่พวกเราชาวอาร์ตพาร์ททำกันเนาะเดี๋ยวส่วนเรื่องดีเทลแล้วความรายละเอียดที่มันมากขึ้นกว่านี้นะครับเด็กๆสามารถจดจำดีเทลได้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะต้องเพิ่มด้วยตัวเองอยู่แล้วเนาะอ๋อก็ต้องขอบคุณคนนี้ด้วยพี่แหม่มพี่แหม่มโพดำเมื่อคืนเขาแชร์ให้คุณหนึ่งทำให้เรามีสมาชิกเข้ามาแบบล้นหลามมากเลยอ๋อคือเพิ่งอ๋อครับก็ขอบคุณเพจใช่ไหมครับเรียกเป็นเพจแหม่มโพดำนะครับที่ช่วยแชร์ไลฟ์การเรียนการสอนฟรีๆของคุณหนึ่งเนาะพี่เจ๊ต่ายด้วยขอบคุณเนาะพี่เจ๊ต่ายด้วยเพจพี่เจ๊ต่ายใช่ไหมใช่ก็คือเพิ่งเขาช่วยไปโพสไว้ใต้คลิปของเพจของพี่ต่ายของพี่ต่ายกับคุณแหม่มโพดำนะก็เลยมีคนวันนี้ก็เลยมีคนติดตามมากขึ้นเราไม่รู้จักเขาหรอกนะเขาก็ไม่รู้จักเราด้วยนะนะครับก็ขอบคุณนะครับก็ช่วยแชร์นะสิ่งดีเราแชร์กันซึ่งกันและกันนะใช่ส่วนใครที่อยากจะแชร์อะไรก็พิมพ์มาใต้เลยสำหรับสมาชิก 3,000 คนเล็กๆในเพจของเราจะได้เห็นใครอยากค้าขายอะไรเนี่ยกูล็อบเตอร์ดีกว่าตรงนี้จะเว้นไว้นิดนึงเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันเป็นซี่ฟันมันใครว่าสวยบ้างกดหัวใจเลยเพิ่งกดยังเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มรีเฟกต์อีกทีนึงนะให้มันดูขึ้นมาอีกนิดนึงวิ่งขึ้นมาเพิ่งจ้าง10บาทกดหัวใจให้หน่อยนะครับทุกคนเป็นพยานนะครับผมได้10บาทแล้วตอนนี้ก็จะกดรูปหัวใจนี่1ครั้งขอบคุณ2ครั้ง3เฮ้ย10บาทนะ10บาทคือนับเป็นแบบ1กดไม่ใช่ว่าปั๊มหัวใจดวงปั๊มหัวใจได้101พอดีนะครับก็สวัสดีนะเจอกันได้ทุกวันนะครับในช่วงบ่าย 3:00 นเนาะบางคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาตอนบ่าย 3:00 นแล้วก็ออกไปนะครับไปทําธุระแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ก็ได้นะแล้วก็มาดูตอนรูปที่มันใกล้กำลังจะเสร็จแล้วนี่มีคนเข้ามาใหม่เต็มเลยเข้ามาตอนกำลังจ้างกดไลค์พอดีนะทุกคนก็เป็นพยานให้คุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งได้10บาทแล้ววันนี้คุณจะได้กินไอศกรีมเราจ้างกดไลค์เอ้ยจองคิดหัวคำนำแล้วนะครับก็ค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะเก็บรายละเอียดและก็ดีเทลไปเรื่อยๆนะ
นะครับถ้าเกิดเด็กๆเริ่มจดจำสังเกตมากขึ้นเห็นมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเด็กๆจะวาดรูปได้สวยขึ้นลืมบอกเลยอ่ะว่าเงาใช้สีอะไรอ่ะครับเงาก็จะใช้สีม่วงบวกน้ำเงินนิดนึงก็ได้นะครับเนาะนะครับแล้วก็โทนสีที่เราวัตถุที่เราวาดอยู่เนี่ยบางทีเราต้องใส่สีนั้นเจือไปด้วยเพราะว่าเงามันสะท้อนรีเฟลคของตัววัตถุที่เรากำลังวาดอยู่หรือสีที่กำลังจะระบายอยู่เนาะหลายคนงงว่าทำไมคุณหนึ่งไม่เห็นวาดเลยคุณหนึ่งพูดอย่างเดียวเลยเพราะว่าคุณหนึ่งคุณหนึ่งอยากให้ครูพึ่งมาวาดอันนี้คุณหนึ่งวาดอันนี้คุณหนึ่งวาดไงน้องมาดูสีให้เพราะว่าอยากให้ครูพึ่งได้ฝึกนั่นเองนะครับก็อยากให้พอดีว่าครูพึ่งเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยครูพึ่งไม่ค่อยสบายมองไม่เห็นไม่ค่อยสบายก็เลยอยากจะให้ฝึกทักษะในการรับรู้การมองเห็นแล้วก็ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะครับก็มาสอนเด็กๆด้วยให้เป็นประโยชน์ถ้าเกิดโควิดหายแล้วมองไม่เห็นนะไม่หรอกเศร้าเลยเป็นช่วงดราม่าเรียนกระแสดราม่าก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับไปพร้อมๆกันนะก็จะเจอกันทุกบ่ายสามโมงเนาะหลายคนก็เพิ่งเข้ามาหลายคนก็ออกไปแล้วแล้วก็เข้ามาเนาะก็สวัสดีถ้าตายรอบสองนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาดูตอนรูปที่มันจะเสร็จแล้วใช่ไหมแน่นะครับก็เราก็ยังทำงานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆอยู่เสมอเนาะค่อยฝ่าฟันอุปสรรคไปทีละนิดนะครับการที่เราเจออุปสรรคเนี่ยงานศิลปะจะมีเรื่องของการปัญหาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่เกิดขึ้นในงานนะครับมันมีบทเรียนแล้วก็มีวิธีการทำงานที่จะสอนเรานะเด็กๆก็ต้องเรียนรู้ไปกับการทำงานนะครับจะได้เก่งขึ้นใช่สีขาวพวกกันเล็กเก็บของก็จะใช้สีรีเฟลคเพิ่มขึ้นมาเพิ่มความสว่างขึ้นมานิดนึงทำให้มิติมันมากขึ้นนิดนึงอีกเลเยอร์นึงนะครับเนาะมันจะทำให้แบบดูมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความมันวาวของวัตถุที่เรากำลังทำอยู่นะถ้าเกิดเด็กๆ เคยเห็นเปลือกของกุ้งเนี่ยมันจะมีความมันวาวอยู่นะครับนี่สมคิดนอนครับก็ค่อยๆเพิ่มรายละเอียดไปเรื่อยๆเนาะคิดว่าอันนี้ก็น่าจะสมควรกับเวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้เวลาไป1ชั่วโมง30นาที no 2ชั่วโมงครับตอนนี้เราไลฟ์ไปประมาณ2ชั่วโมง7นาทีละโอเคนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาดูตอนงานเสร็จกันนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องข้ามขั้นตอนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับส่วนใครที่ดูไลฟ์หรือดูคลิปนี้นะครับก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวแบ่งปันกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเดี๋ยวคุณหนึ่งจะต้องอัปโหลดคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพตอนที่เสร็จแล้วนะครับอยู่ใต้ไลฟ์หรือใต้คลิปนี้แล้วก็มาดูในใต้ไลฟ์หรือใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็กระชับกับเวลาที่เด็กๆดูแล้วก็เด็กๆไปรีรันในช่อง YouTube Art Path Channel เนาะแล้วก็วันนี้ก็เข้าไปสู่2ชั่วโมงแล้วคุณหนึ่งว่าน่าจะเพียงพอนะครับตอนนี้เราเพิ่มน้ำหนักแสงนะครับก็เด็กๆก็ทำตามเหมือนที่กูเพิ่งทำนี่แหละแล้วก็เพิ่มน้ำหนักแสงจะใช้เป็นลองหาวัตถุที่มันมีวันมันวาวมาสักนิดนึงก็ได้แล้วก็จะมีช่วงมันจะมีส่วนที่มันมันวาวอยู่นิดนึงก็เพิ่มเติมนะครับแต่ต้องเข้าใจเรื่องรูปร่างรูปทรงของมันอย่างเช่นรูปทรงกระบอกรูปทรงกลมนะครับเนาะถ้าเข้าใจแล้วก็จะเพิ่มง่ายขึ้นเอาสีฟ้าดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับนี่เห็นไหมคะเงาเนาะน่าจะพอไหมเพื่อนเดี๋ยวจะยาวไปเพราะว่าในการนี้รู้สึกว่านี้ตายแล้วเดี๋ยวเจอกันพบกันวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรู้ว่าเราจะไปไหนกันตื่นเต้นมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งกับคุณเพิ่งค่อยๆเพิ่มรายละเอียดลงไปนะเผื่อเด็กๆหลายคนมีกิจกรรมที่จะต้องไปทำต่อนะครับพรุ่งนี้เราจะไปซิ่งที่ไหนกันนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนาะคุณเพิ่งก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปบ๊ายบายครับแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มแล้วก็รูปที่เสร็จแล้วคุณหนึ่งก็จะเอาไว้ใต้ไลฟ์ใต้คลิปนะครับในเพจนะลองไปชื่นชมลองไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแตกต่างกันนิดนึงเนาะนะครับโอเคของงานวันนี้เราอ่ะนะเดี๋ยวจะเอารูปทั้งหมดนะครับลงไว้ใต้ไลฟ์ใต้คลิปเนาะเนาะโอเคนะครูเพิ่มโอเคเพิ่มสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวนึงเอาไปไว้ในพบกันวันพรุ่งนี้นะคะปึ๊บ
พิ่มแสงเงาหน่อยก็โอเคนะเดี๋ยวได้ลงให้